ครับก็เข้ามากันเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจารย์เปิดตัวสไลด์ก่อนเรื่อง data exploration ไม่ต้องไหนดีโอเคครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะก็ในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการสำรวจข้อมูลก่อนนะครับจริงๆแล้วตามแพลนเดิมที่อาจารย์ตั้งเอาไว้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการที่เราเข้าไปดูข้อมูลก่อนใช่ไหมไปเตรียมข้อมูลแต่ละวิวที่เราได้มาจาก assignment ครั้งที่แล้วนะครับก็ใน assignment นั้นน่ะที่อาจารย์ให้เตรียมเนี่ยก็คือให้จัดเตรียมให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันเหมาะสมต่อการไปตอบคำถามข้อ11นะครับของวันนี้นะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าต่อยอดจากครั้งที่แล้วมานะครับครั้งที่แล้วเราได้เตรียม data อยู่ในรูปของ single view อยู่ในรูปของ data 1ก้อนนะฮะตอน1คําถามละนะครับหรืออาจจะเป็น1ก้อนที่ใช้ตอบคําถามหลายอันก็ได้นะครับในครั้งนี้นะครับเราจะเข้าไป plot graph นะฮะเราจะเข้าไปทำการแสดงผลนะครับเพื่อที่จะเอาไปตอบคำถามที่เราตั้งไว้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราอาจจะมีคำถามที่ถามเอาไว้แต่เรายังไม่ได้ไปถึงคำตอบนะฮะเราเตรียม data สำหรับคำตอบไปเฉยครั้งนี้จะเป็นการที่เราเอาเทคนิคของการเข้าไปสำรวจข้อมูลการที่จะทำเรื่องของ data exploration นะครับเข้าไปดูว่าข้อมูลมีลักษณะอย่างไรมีความผิดปกติหรือไม่แล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับก็พอจากครั้งนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูเรื่องของการ clean data กันนะครับว่าถ้าเลือกได้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราจะเข้าไปทำความสะอาดข้อมูลยังไงได้บ้างนะฮะก่อนหน้านี้เหมือนกับเรา drop ทิ้งอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางครั้งเราบอกจะจู่เราจะบอกว่าโยนจุดข้อมูลนี้ทิ้งไปมันก็ไม่ใช่นะฮะมันอาจจะมีความหมายการที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องหนึ่งๆที่เรากลับเข้าไปจัดการได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลมันกลับมาใช้ได้นะครับซึ่งเราจะดูตรงนั้นในครั้งหน้ากันเรื่องของการ clean data นะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหัวข้อนะครับของวันนี้จะเป็นเรื่องของdata exploration เนี่ยนะครับถ้าเราดูในสไลด์ของอาจารย์ตรงนี้นะฮะอาจารย์กำลัง encode ตัววิดีโออยู่นะครับของครั้งที่แล้วนะน่าจะได้อีกสักช่วงเบรกนี้ก็น่าจะได้อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปนะก่อนหมดคลาสนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้ละนะเราน่าจะมีวิดีโอครั้งที่แล้วนะของไอตัว lecture 3เรียบร้อยนะฮะก็ครั้งนี้ก็จะตามมันไปนะพอดีเทอมนี้อาจารย์สอนเยอะนะก็พยายามทำตามไปปลายอยู่แต่ก็ไม่ทันนะฮะโอเคนะก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสวิตช์ไปมาระหว่างตัวสไลด์นะครับกับตัวโค้ดนะครับอยู่2ฝั่งเนี่ยสไลด์กับโค้ดนะฮะก็จะสวิตช์ไปมาตรงนี้นะครับถ้าเรามีคำถามอะไรระหว่างที่เราเรียนกันนะฮะถามได้เลยนะครับอาจารย์จะไม่ได้เตรียมโค้ดมาก่อนนะฮะเพราะว่าจากครั้งนี้จริงคำสั่งมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าไอตอนที่เราเข้าไปรันจริงๆควรจะต้องดูอะไรยังไงก่อนนะแทนที่จะรันโค้ดอย่างเดียวนะครับก็มาดูกันเลยนะฮะก็การที่เราเข้าไปสำรวจข้อมูลเนี่ยคำว่า data exploration เนี่ยในเชิงของทางสถิติแล้วเนี่ยมี
แนวคิดนี้นะครับมาก่อนหน้าหลักการที่เรียกว่า data science อีกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในจุดนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นการทำงานด้าน exploratory data analysis การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงของการสำรวจนะฮะการทำแบบนี้เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะครับสเต็ปนี้บางทีเราเรียกตัวย่อว่า EDA นะครับเป็นเรียกว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนหน้าที่เราจะไปทำพวกแบบจำลองใดๆก็ตามถ้าเรียกมันง่ายๆก็คือการที่เราจะเข้าไปพล็อตกราฟดูนะฮะเข้าไปดูว่าในกราฟเนี่ยหน้าตาของข้อมูลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะพอเรารู้แล้วว่าข้อมูลหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรเราจะได้พอได้มีไอเดียว่าอ๋อเดี๋ยวเอาโมเดลแบบนี้เข้าไปใช้นะฮะก็หมายถึงว่าต้องมีแบ็คกราวด์ด้วยนะมีแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังรู้ว่าแบบจำลองคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างแล้วเราพอเห็นข้อมูลแล้วเราก็จะพอที่จะเดาได้นะครับว่าน่าจะต้องหยิบเอาโมเดลอะไรไปใช้อะไรที่มันจะเหมาะกับลักษณะของข้อมูลแบบนี้นะฮะเหมาะกับลักษณะของตัวลักษณะของปัญหานะฮะที่จะเอาไปใช้ในรูปแบบนั้นๆ นะครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปสำรวจข้อมูลเนี่ยก็เลยจะเป็นการที่เข้าไปทำสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างอันที่หนึ่งนะครับคือเข้าไปทำอะไรเข้าไปดูว่าข้อมูลมีลักษณะปกติหรือไม่ผิดปกติหรือไม่นะครับไปดูเรื่องของ outlierไปดูเรื่องของการกระจายตัวที่อาจจะมีความไม่ปกติเช่นอาจจะมีความสกิลนะฮะมีการเบ้อยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าไปจัดการบางครั้งนะครับไปแปลงอย่างเดียวโดยเฉพาะถ้าเกิดเราวิเคราะห์ต่อไปทำปัญหาเรื่อง clustering อย่างเงี้ยเราจะต้องไปวิเคราะห์เรื่องของความเบ้นะฮะถ้ามันเบ้ข้อมูลมันไม่ได้กระจายตัวแบบ normal หรือ uniform ต้องมาจับการมานิดหนึ่งนะครับเหมือนครั้งที่เราทำมันไม่ได้ทำเนาะเราแค่ทำ RFM นะฮะแล้วก็แปลงมาเลยนะฮะไปดู outlier นะฮะดูว่ามีการความผิดหรือเปล่าความผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลอาจจะพลาดได้นะฮะการเก็บข้อมูลในความเป็นจริงเนี่ยมีโอกาสพลาดได้สูงนะครับเช่นคอลัมน์นี้ต้องเก็บวันที่แต่มันอาจจะมีข้อมูลที่ทำไมมีวันที่2 format format พ.ศ.กับ format ค.ศ.เป็นไปได้นะครับหรือในคอลัมน์เนี้ยควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1แต่ทำไมมันมีค่าอยู่เกินจากนั้นนะอาจจะเป็นไปได้เช่นกันอาจจะเกิดจากอะไรอันนี้จะต้องไปสืบมาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับไปทำการเช็คว่าสมมติฐานที่เราคิดไว้เป็นไปตามนั้นไหมนะครับสมมติฐานเช่นอะไรเช่น range ของข้อมูลนะครับเช่นว่าข้อมูลมันมีจำนวนเพียงพอต่อการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเรามีสมมติฐานเหล่านั้นอยู่เข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่างานล่าสุดเนี่ยอาจารย์ไปทำกับทางบริษัททางบริษัทเนี่ยเขาให้ requirement มาเต็มเลยบอกว่าเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลจากระบบนั้นระบบนี้มาใช้แต่ปรากฏว่าพอเราไปทำการสำรวจจริงๆแล้วเจอว่าไอ้ระบบที่บอกเนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาเมื่อต้นปีเนี้ยมีตัวข้อมูลอยู่แค่หลักร้อยในขณะที่ data ทั้งฐานของเขาหลักล้านแล้วทำยังไงใช้ไม่ได้นะตกลงเพราะว่าไอเดียเหมือนว่าถ้ามีระบบมาน่าจะช่วยได้แต่ระบบไม่มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการที่เข้าไปสำรวจข้อมูลเนี่ยจะช่วยทำให้เราตอบความเป็นจริงได้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับไปช่วยเลือกวิธีการได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันจะเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาเนี้ย machine learning เยอะแยะวิธีการเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกเต็มเลยจะใช้วิธีการไหนดีล่ะนะครับ EDA จะช่วยไกด์เราได้ว่าเอาไปใช้อันนี้สิเพราะว่า data มี category เยอะไปใช้อันนี้สิเพราะว่ามันมีตัวเลขเยอะนะครับหรือเอาแบบนี้ดีเพราะ data มัน skill เนี่ยเราเข้าไปสำรวจเราจะรู้สิ่งพวกนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้จากการสำรวจเนี่ยเป็นลักษณะข้อมูลนะฮะจริงๆตอนนี้อาจารย์สอนพวกหลักสูตรของ CPE ปี2เนี่ยก็สอนวิธีการประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นคือใช้ R นะฮะอันนี้เดี๋ยวพวกเรามาใช้ Python กันจะได้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันตลอดเลยที่เราใช้ออกมานะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเป๊ะไม่มีความแตกต่างใดๆนะฮะเพราะว่าโค้ดมันฟังก์ชันหรือว่าไลบรารีมันก็มีตัวที่มันเทียบเคียงกันได้นะจริงๆแล้วพอมาดูเชิงของการทำกราฟแล้วเนี่ยใน Python ยังเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีต่อไป JavaScript ต่อไปอะไรได้ด้วยนะฮะของ R มันก็ดีตรงที่แบบมันใช้ง่ายนะคือถ้าเราเป็นเหมือน power user ธรรมดาที่ไม่ได้ต้องไปแบบทำระบบอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัว R ก็ดีแต่ถ้าเกิดเราจะต้องไปเกี่ยวกับข้อมูลในองค์กรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตัวนั้นก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าอันนั้นมันเหมือนรันอยู่ในเครื่องตัวเองแต่ถ้าใช้ Python มันก็จะการทำการไปรันบนเซิร์ฟเวอร์การไปทำรันพวกอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าต้องบอกว่ามีซัพพอร์ตอยู่เยอะนะครับโอเคนะฮะก็ดูตัวต่อนะการทำ EDA ทำไปเพื่ออะไรไปเพื่อที่หาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับว่าภายในของตัวมันเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ
ไปประเมินนะฮะว่าตัวแปรที่เรามีอยู่เนี่ยมันสัมพันธ์กับตัว output ของเราหรือเปล่าถ้าพูดง่ายๆคือข้างบนนี่คือตัว x กับ x นะฮะว่ามันสัมพันธ์กันเองไหมตัวนี้คือ x กับ y นะฮะว่า input สัมพันธ์กับ output หรือเปล่านะครับพอเรารู้ทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้ตัวเรียกว่าถ้าเกิดเราทำ EDA เข้าไปแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำเพื่อที่จะไปเช็คคุณภาพของข้อมูลนะที่เราจะดูครั้งถัดไปเช็คว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สำคัญไหมให้อินโฟเมชันที่ดีหรือเปล่านะครับพวกนี้นะฮะสเต็ปเหล่านี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก่อนหน้าจะเป็นยุค machine learning นะสมัยที่อาจารย์เริ่มทำวิจัยจริงๆแล้วบอกว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้สมัยก่อนกับธนาคารเลยนะฮะก่อนที่อาจารย์จะมาทำทางด้านเนี่ยทางด้านเอกชนตรงเนี้ยก็วิธีการนี้ก็ถูกใช้ทางด้านกับงานด้านวิทยาศาสตร์อยู่เยอะนะครับซึ่งก็จะเจอในลักษณะของการทำการทดลองทางสถิติไปดูว่าปัจจัยทางสถิติตัวไหนที่เป็นตัวที่สำคัญก็จะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะ strict มากเลยถ้าเรียนวิชาสถิติมานะครับเช่นทำการดีไซน์อย่างนี้แล้วทดสอบต้องมาพิสูจน์สมมติฐานว่าสมมติฐานเป็นไปตามนั้นแล้วถึงจะเอามาใช้แต่พอมันมาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นการทำงานจริงเนี่ยการทดสอบสมมติฐานอะไรพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะในการเอาไปทำงานจริงลักษณะของงานที่เราไป deliver เนี่ยการที่เราจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะ data เป็นไปตามสมมติฐานพวกนี้มันเป็นทางเทคนิคนะครับไอ้สิ่งที่เขาต้องการให้ได้ผลลัพธ์จริงๆก็คือเราสามารถทำให้งานของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ได้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามการตอบโจทย์ที่วิธีการตอบมันผิดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวผลลัพธ์มันผิดไปด้วยนะฮะดังนั้นจริงๆมันเป็นหน้าที่ของ data scientist เนี่ยนะครับที่จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าผลที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกนะครับซึ่งไอกระบวนการสถิติมันก็เลยมามีผลตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติไอรูปนี้นะฮะจริงๆไอคอนเซปต์ EDA เนี่ยอาจารย์สอนมาตั้งแต่นู่นปี2008มั้งแถวนั้นนะฮะสอนให้ทางด้านตอนนั้นสอนวิชา Biostatistics นะฮะวิชาตัวสถิติของทางด้านชีวะนะฮะสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพนะฮะก็เราอันนี้ตอนนั้นอาจารย์ก็สอนคอนเซปต์เนี้ยในวิชาสถิตินะฮะตอนนั้นคือไอตัว EDA เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออยู่พาร์ทนี้จริงๆแล้วเราอาจจะเคยเห็นรูปนี้อยู่ที่เขาเรียกเป็น central dogma นะฮะของตัวการทำงานด้านสถิตินะฮะ central dogma หมายถึงคอนเซปต์หลักนะก็เป็นแบบนี้คือเรามีประชากรจากประชากรเราสุ่มตัวอย่างจากประชากรขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็กเราได้เป็น data นะครับหรือเก็บข้อมูลมาได้เป็น data พอเราได้ data มาเราทำ EDA กับ data เราก็จะได้ภาพของ data ว่าข้อมูลตรงนี้จากแซมเปิลตรงนี้นะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะเราก็จะเข้าใจข้อมูลนะฮะจากการทำ EDA จากนั้นนะครับเราสามารถเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำการ inference นะฮะไปทำการให้เหตุผลนะฮะโดยที่วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปทดสอบสมมติฐานเพื่อที่จะไปอธิบายประชากรตรงนี้ได้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพปกติของตัว EDA นะครับของ exploratory data analysis นะฮะการวิเคราะห์เชิงสำรวจนะครับการวิเคราะห์เชิงสำรวจตรงนี้นะครับก็จะใช้กระบวนการที่อยู่พาร์ทนี้เนี่ยรูปเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะฮะในเชิงของคำว่า descriptive statistics นะฮะสถิติเชิงพรรณนานะครับเราก็จะเจอว่ามันเป็นรูปเดียวกันเลยนะเปลี่ยน EDA เป็น descriptive นี่เองนะฮะดังนั้นจริงๆแล้วที่อาจารย์จะพูดถึงวันนี้มันคือคอนเซปต์สถิติที่เราเรียนมาแล้วนะครับเพียงแต่จับมาใช้กับข้อมูลนะฮะมาดูลักษณะของการใช้งานการตีความและอะไรบ้างที่เราจะต้องหยิบมาใช้จับกับ data นะครับอันนั้นก็เป็นคีย์หลักของวันนี้นะครับมาดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวอาจารย์จะสวิชไปมานะครับdata ตรงนี้จะเป็น telco data ที่ยังไม่ได้เตรียมนะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านเข้ามานะครับในตัวนี้นะฮะอันนี้ขอสวิชมาอยู่ที่หน้าของเบราว์เซอร์ก่อนนะฮะก็อ่านมาเลยเนาะจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้นี่คือจำไม่ได้แล้วว่าอ่านจากไหน Pandas SPD ไฟล์ในเครื่องมันเยอะdata telco เชิญ csp กันซูมนิดนึงนะเนาะเราจะได้เห็นชัดขึ้นโอเคนะฮะเดี๋ยวใช้ชื่อเดียวกัน telco data นะครับ
อันนี้ก็อ่าน data เข้ามานะปกติเวลาทำงานตรงนี้นะฮะอ่าน data เข้ามาแล้วสิ่งแรกควรจะทำคืออะไรดูหน้าตาของมันก่อนนะคือจริงๆดูหน้าตาอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยครบนะแต่อย่างน้อยก็ให้เห็นหน้าตาก็ยังดีนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงเพื่ออ่านผิดนะฮะเพราะเผื่อจะมีพวกอะไรนะไปมีพวกอะไรที่มันเป็นตัว separator นะเราอ่านผิดมาก็มีเป็นไปได้อันนี้จะเห็นว่าโอเคเรามีตัว customer ID นะฮะที่เป็นตัว ID มี gender มีตัวข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เป็นข้อมูลอ๋อนี่จะเห็นว่านี่ครับเป็นจุดๆๆอันนี้มันเกิดเพราะว่าแสดงผลได้ไม่เต็มที่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปปรับนิดนึงวิธีการปรับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวสักตรงไหนสักที่นึงนะอาจารย์เขียนบนไว้แล้วกันอาจารย์ใช้ pd.setoption นะฮะแล้วก็ max column set ให้กลายเป็น500นะฮะจริงมันมีคอลัมน์มันมีไอออปชันของไอ pandas เนี่ยหลายตัวเลยนี่เป็นออปชันการแสดงผลอาจารย์บอกว่าให้แสดงผลตัวmax max column ของ data frame เนี่ยให้มันเยอะๆเลยนะครับพอมา head อีกทีตรงนี้ก็น่าจะเห็นทุกคอลัมน์แล้วนะฮะก็เหมาะกับเวลาที่คอลัมน์เราไม่เยอะมากคอลัมน์มาเยอะมากถ้าคอลัมน์เยอะมากมันก็จะไปไอการแสดงผลเป็นการโหลดเข้าเบราว์เซอร์หมายความว่ากินพื้นที่นะก็ระวังนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะกิน RAM ไปจนหมดนะฮะตรงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปโหลดลงเยอะนะครับอันนี้ก็มาดูเป็นหน้าตาเฉยๆแล้วจะเห็นว่าเนี่ยครับเรามี customer ID ตรงนี้นะฮะซึ่งจะเห็นว่าอาจารย์ทำแล้วมันเป็นรูปถ้าเกิดในหน้าจอของตัวตรงนี้นะจานทำเนี่ยมันตรงนี้มันเป็น customer ID ที่เป็นตัวข้างๆตรงนี้นะฮะจุดต่างคือไลน์ตรงข้างบนเนี่ยคือชื่อคอลัมน์ข้างๆคือ index นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเซตให้ตัว customer ID เป็น index เหมือนที่จานทำตรงนี้นะครับวิธีการมีทำได้หลายวิธีนะฮะเช่นจะเซต index แยกก็ได้นะฮะหรือว่าเนี่ยเซต index จุดเซต index ตรงนี้ก็ได้หรืออาจารย์จะใช้วิธีนี้เอาละกันนะฮะ index column นะฮะบอกไปเลยนะฮะว่าชื่อ customer ID นะครับมันก็จะอ่านมาโดยที่ให้ customer ID เป็น index column ไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะฮะคราวนี้เราจะเช็คว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความปกติหรือเปล่านะครับเราก็จะเช็คว่าคือขั้นแรกเช็คก่อนว่าข้อมูลมันปกติได้ data มาดูหน้าตาใช่ไหมเราก็ดูซิว่าอ๋อมันเป็นแบบไหนจริงๆควรจะเช็คว่าแต่ละ column เนี่ยมีลักษณะนะครับของตัวข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวิธีการก็ใช้ info นะครับ telco data จุด info นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะแสดงให้เราเห็นถึงลักษณะของข้อมูลนะครับลองดูซิมีอะไรผิดปกติไหมนะครับ gender นะครับเป็น object นะครับขึ้นไปดูข้างบนนะฮะ gender เป็น object เป็น string โอเคถูกต้องนะครับ senior citizen นะครับเป็น int 64เป็นตัวเลขถูกต้องนะครับpartner นะครับเป็น object dependent เป็น object นะครับดูซิโอเคเป็น string เหมือนกันนะฮะ tenure นะครับเป็น int 64นะครับเป็น int 64ถูกต้องนะครับงานมันเป็นถึกอย่างเงี้ยแหละครับต้องค่อยๆทำไปนะฮะไม่มีทางช็อตคัทนะครับก็คือถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ดูละเอียดนะเหมือนเวลาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลว่าการทดลองมันมีการ setting มีอะไรเป็นยังไงเวลาที่เรามาได้ผลมันก็จะอาจจะผิดได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันได้ data มาต้องดูให้ละเอียดนะครับว่ามันปกติไหมนะฮะหรือมีความไม่ปกติหรือเปล่าอ่ะคราวนี้ช่วยอาจารย์ดูหน่อยครับว่าในนี้นะครับเทียบกับ data ข้างบนมีอันไหนบ้างที่ผิดปกติครับลองดูกันเลยนะครับดูซิมีอันไหนที่มันดูแปลกๆบ้างไม่แน่ใจว่าทำไปด้วยหรือเปล่านะถ้าทำได้ก็ทำไปด้วยกันเลยนะฮะอาจารย์ไม่ได้เตรียมให้เพราะว่านี่แหละจะได้มาค่อยๆทำไปด้วยกันจริงๆมีชีทอยู่แล้วนะแต่ว่าทำอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรผิดปกติบ้างครับลองดูเทียบระหว่างตัวค่านะฮะตัว data frame ข้างบนนะครับกับตัว info ที่อาจารย์เอามาให้ดูตรงนี้นะฮะเจอหรือยังมีบอกตัวที่บอกว่า total chart ไม่น่าจะเป็น object หรือเปล่านั่นสิครับทำไม total chart เป็น object นะฮะมีใครตอบได้ไหมว่าทำไม total chart ของเราถึงกลายเป็นตัวอักษรไปซะแล้วเนี่ยนะครับทำไมมันกลายเป็นไม่ใช่ตัวเลขล่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอ
จจะเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมสาเหตุหลักๆเลยนะฮะสาเหตุหลักๆเลยที่จะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยโทเทลชาร์ตเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า data เนี่ยมันจะมีตัวอักษรผสมอยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า data มีตัวอักษรอะไรผสมอยู่ไหนใครมีไอเดียยังไงบ้างอยากรู้ว่า total chart เนี่ยมันมีอะไรตัวอะไรผสมอยู่เนี่ยจะทำยังไงดีทำยังไงดีครับเป็นตัวเลขใช่ไหมส่วนใหญ่มีคำแนะนำมานะบอกว่าเปิดดูไฟล์ที่ import เข้ามาวาลูเขาก็ได้นะฮะ unique ดูเลยนะซึ่ง is alpha นะฮะลองมาดูสิดูแต่ละวิธีดูเอาตัว total chart อุ้ยโทษเสียงดังไหมไมโครโฟนล้มนะฮะนี่ล้มนะต้องไปตัดเสียงทิ้งโอเคนะครับลองมาดูวาลูเขาได้ไหมอย่างนี้เหรอ A มันก็ดูได้ไหมมันก็เหมือนได้นะครับเพราะว่าในแกนในต้องบอกว่าในตัวนี้มันจริงๆมันน่าจะเรียงลำดับให้น้องถ้าเรียงลำดับก็เห็นแล้วแหละแต่อย่างนี้พอดีโชคดีนะว่าตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้มันเรียงลำดับมาให้นะจะเห็นเลยว่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรทำไมถึงเนี่ยครับคำตอบคือตัวนี้ครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ย11นะฮะถ้าเห็นอย่างนี้นะครับเดาไว้เลยครับ white space ฮะสงสัยนะครับมีช่องว่างนะฮะมี white space อยู่นะครับก็แสดงว่าเนี่ยไฟล์เริ่มต้นของมันเนี่ยมันมีการ encode ตัวค่านะฮะว่าถ้ามันไม่มีค่าเนี่ยให้ใส่ค่าที่เป็นช่องว่างเข้าไปนะฮะดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปกำหนดตั้งแต่ข้างบนเลยนะฮะกำหนดให้จริงๆถ้าไม่แน่ใจว่าต้องกำหนดอะไรนะฮะลองไป search ดูก็ได้นะครับ pandas นะครับ read csv นะฮะเนี่ยครับก็จะมีตัวไหนล่ะที่ช่วยให้เรากำหนดได้ว่ามันจะเป็นอะไรก็จะมีตัว NA นะฮะ NA อันไหนวะจริงๆอาจารย์รู้นะมันชื่อ NA values แต่หาไม่เจอนี่ไงเจอแล้ว NA values นะฮะ NA values เป็นการกำหนดนะฮะเข้าไปว่าเราจะให้ค่าเหล่านี้นะคือ NA นะครับเนี่ยครับลองมันเลื่อนดูข้างล่างนะนี่ NA values นะฮะเราจะบอก additional string to recognize as NA นะครับถ้าเป็น dictionary จะเป็นการ specify per column นะคือถ้าเราใส่เป็น dictionary ไปก็จะบอกว่าคอลัมน์นี้นะอันนี้คือ NA คอลัมน์นี้นะอันนี้คือ NA นะครับก็นะเราก็ใส่ไปเลยนะว่าให้เป็น NA นะอาจารย์ก็กำหนดบอกว่าเนี่ย NA value นะครับนี้มันหมดนะขึ้นมาทำใหม่ก่อนเป็นช่องว่างนะเอาใหม่อ่านมาละคราวนี้ลองไป info ดูอีกทีนึง telco data info อันนี้มันก็จะแล้วไปดู total chart อีกทีเนี่ยเนี่ยครับจะเป็น float 64แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะแสดงว่าเนี่ยแหละครับจริงๆด้วยนะฮะช่องว่างนะเนี่ยมันทำให้เป็นเนี่ยเวลาเราทำงานตรงนี้เราต้องค่อยคิดนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาไปทีละเปราะนะฮะอย่างเช่นเจอว่าเอ้ยมันเป็น NA นะเราลองแก้ทีนึงซิไม่ใช่ลบทิ้งนะฮะเข้าไปดูก่อนเกิดอะไรขึ้นแล้วแก้ก่อนนะพอแก้เสร็จแล้วเอ้ยมันช่วยไหมยังไม่ช่วยแสดงว่ามันจะมีหลายหลักจากหลายสาเหตุค่อยๆทำนะฮะเหมือนค่อยๆลอกไปทีละเลเยอร์นะฮะเราถึงจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะถ้าเราแบบปุ๊บปั๊บลบทิ้งเลยมันก็อาจจะผิดได้นะฮะตรงนี้ใจเย็นๆเวลาทำงานตรงนี้นะครับโอเคนะก็โอเคเราแก้ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้า
ถัดไปนะอันนี้ลองมาเช็คซิว่ามันเป็น now ใช่ไหมเป็น na ใช่ไหมนะลองเช็คดูนะฮะก็เอาตัว telco data is now หรือ is na อะไรนะ now any มันนับว่าเป็นค่าเดียวกันในนี้ก็เนี่ยครับจะเจอว่ามีอยู่ในตัว total charges นะฮะนี่ถ้ากลับไปที่สไลด์ของอาจารย์นะอันนี้คือโหลดมาแล้วนะอันนี้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจัดการเราจัดการโหลดมาแล้วจัดการตรงคลีนให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทำกันต่อแสดงว่าเดี๋ยวต้องคลีน NA ก่อนนะครับกรณีนี้คลีนยังไงดีนะครับอันที่อาจารย์ใช้ก็คือการที่เราเติมศูนย์เข้าไปเลยนะเพราะว่า total charges จริงๆแล้ววิธีการทำที่ควรจะทำนะเดี๋ยวจะพูดถึงครั้งหน้าเนี่ยคือเราควรจะต้องเอา data นะครับมาดูก่อนนะ total data นะครับคอลัมน์ totalcharges นะฮะจุด is now นะฮะมาดูก่อนว่าไอ้คอลัมน์ที่เป็น now เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่คอลัมน์ที่ total charges เป็น now นะก็ลองมาดูคอลัมน์อื่นซิมันมีอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุจากตรงนี้ได้บ้างเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาจะไปเป็น2 year หมดเลยนะพวกนี้2 year หมดเลยนะมีอะไรอีกนะอ๋อนี่ง่ายเป็น0 tenure ไปความว่าเขาใช้บริการมากี่เดือนแล้วน่าจะเป็นเพราะว่านี่แหละครับก็เพราะเทนเนี่ยเป็น0ก็เลยมี total charge เป็น0เนื่องจากยังไม่เคยจ่ายเงินเข้ามาเลยเพิ่งเริ่มใช้เดือนแรกนะครับtotal charge ก็เลยเป็น null นะฮะดังนั้นเราควรจะแก้ยังไงเอ่ยแก้ไงจำไม่ได้แล้วด้วยว่าเคยเอาตรงนี้ไปใช้ในวิชานู้นหรือเปล่าจุดๆๆทำให้เป็น0เลยใช้แล้วทำยังไงครับ fill na 0ใช่อาจารย์เคยใช้แล้วใช่ไหม จำไม่ได้สอนซ้ำไปซ้ำมาจนแบบว่างงละหมายถึงสอนข้างในมอข้างนอกมออะไรอย่างนี้นะจนจำไม่ได้แล้วว่าเคยพูดถึงไปแล้วหรือยังนะTelco นะครับ QNA 0ไปแล้วนะฮะเราก็เช็คอีกทีนึงนะ is now นะฮะจุด any นะฮะเราก็จะเจอว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วที่เป็น NA เป็น now นะครับก็เสร็จแล้วนะ data ของเรานะครับพร้อมแล้วครับมาดูกันเลยนะครับจริงๆในเนื้อหาของวันนี้จะเป็นส่วนที่ไปอยู่ในถ้าเกิดเทียบกับของพวกของฝั่ง CPE เนี่ยเขาก็จะไปเรียนเรื่องนี้ตอนปี 2001 ซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะต้องความรู้สึกอาจารย์นะพอเขาเรียนพร้อมกับเรื่องสถิติเลยทำให้เหมือนกับเนื้อหามันขบกันอยู่อ่ะมันแบบว่าควรจะรู้สถิติแล้วมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พวกเราเรียนสถิติมาแล้วนั่นน่าจะดีขึ้นนะครับใช่ไหมนะฮะความรู้ยังอยู่เนาะเดี๋ยวจะช่วยกระตุ้นมาไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะฮะต้องบอกว่าหยิบมาใช้บางส่วนที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำความเข้าใจข้อมูลจะถูกหยิบมาใช้ในเรื่องสถิตินะครับมาดูกันต่อเลยนะครับก็คราวนี้เราได้ data มาแล้วนะฮะก็ต้องเข้าไปสำรวจนะฮะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงการสำรวจในแง่ของดูการกระจายตัวข้อมูลจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะแบบที่1ดูทีละตัวแบบที่2ดูทีละคู่นะฮะแค่นั้นเลยนะฮะดูทีละตัวทำไปเพื่อเข้าใจว่าข้อมูลเป็นยังไงดูทีละคู่ทำไปเพื่อดูความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วน่าเสียดายตอนนั้นคือไอตอนคือสอนเทอมหนึ่งมีข้อดีอย่างนี้ไอตอนที่วางแผนตัวมันมีเวลาเล่นมุกไงคือสอนเทอมหนึ่งเนื่องจากตอนที่สอนเทอมหนึ่งเนี่ยไอเนื้อหาเรื่องของการวิเคราะห์ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะถูกเหมือนกับว่าไปอยู่แถวๆซักวันวาเลนไทน์ไงอาจารย์ก็จะได้เล่นมุกเรื่องความสัมพันธ์ได้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์กันอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ไม่มีมุกแล้วนะเราวันอะไรวะถึงวันลอยกระทงคงไม่เอาดีกว่านะก็เนี่ยแหละนะเราจะมาดู1คือดูถึงลักษณะของการกระจายตัวนะดูว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นยังไงอันที่2คือนะไปดูเรื่องความสัมพันธ์ของข้อมูลนะว่าข้อมูลมันสัมพันธ์กันยังไงนะสัมพันธ์กันในเชิงแปรผันตรงนะแปรผกผันไม่สัมพันธ์กันถ้าข้อมูลเป็นแคตตากรีจะทำยังไงถ้าข้อมูลเป็นตัวเลขจะทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีการที่จะเข้าไปประเมินความสัมพันธ์และการกระจายตัวข้อมูลกันนะ
ซึ่งก็จะหยิบเอาสถิติมาใช้นี่แหละนะดูจากตัวแรกก่อนนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ data ทีละตัวโดยที่ข้อมูลเราเป็น category นะครับเป็นพวกการแบ่งกลุ่มตรงนี้นะครับเช่นเป็น string นะครับจะใช้วิธีไหนนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเอามาทำตารางความถี่ value เขาอย่างเมื่อกี้เลยครับนะฮะทำ value เขาทำตารางความถี่อย่างนั้นได้เลยนะครับทำไปเพื่ออะไรนะฮะทำไปเพื่อที่จะเข้าไปดูตัว prior pop นะฮะดูว่าสัดส่วนของข้อมูลมีลักษณะเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะบางจุดมันน้อยเกินไปนะฮะบางกลุ่มมีค่าน้อยเกินไปบางกลุ่มมีค่ามากเกินไปไปดูได้ว่าเรามี category ที่เป็น nominal อันไหนบ้างordinal อันไหนบ้างนะครับต่างกันยังไงครับ2อันนี้ nominal เป็นยังไงจับได้ไหมเอ่ยไม่มีลำดับใช่แล้ว ordinal คือมีลำดับนะเช่น nominal อย่างเช่นจังหวัดนะครับ ordinal อย่างเช่นชั้นปีนะเนี่ยก็เป็น ordinal นะ grade เนี่ย ordinal นะครับโอเคนะฮะไปดูว่าคอลัมน์ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันที่4ไปดูเลือกดูว่าคอลัมน์อันไหนที่มันเป็นแคตตากรีตรงนี้นะครับที่เป็น ID นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งคอลัมน์ที่เป็น ID เนี่ยจะต้องถูกเอาออกก่อนนะฮะ บาง ID ไม่ต้องเอาออกบาง ID ต้องเอาออกนะครับดูดีๆนะครับรู้ยังไงรู้ได้ยังไงอย่างเช่นถ้าเรามี ID ที่รหัสของจังหวัดอันนี้ใช้ได้นะฮะใช้เป็น ID ได้เพราะมันคือตัวที่เอาแบ่งกลุ่มจังหวัดแต่ถ้าเรามี ID ที่ระบุรายบุคคลเช่นรหัสนักศึกษา ID อันนี้ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ารหัสนักศึกษาบอกตัวบุคคลแต่ไม่ได้บอกลักษณะของบุคคลนะครับดังนั้นเราต้องไปหาครับว่าอะไรบ้างที่เป็น ID คอลัมน์นะครับ ID คอลัมน์เหล่านี้อาจจะต้องถูกนำออกไปนะครับบางทีจะเอาออกตอนแรกก็ยังไม่ได้ต้องไปเอาออกตอนท้ายเนื่องจากต้องใช้ในการจอย data นะฮะdata หลายๆตารางจะเอามารวมกันก็ต้องจอยผ่าน ID ถูกไหมฮะบางทีก็ต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าก็ต้องโน้ตเอาไว้ว่าเดี๋ยวท้ายสุดเนี่ยจะต้องเอาไปทิ้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ ID คอลัมน์บางครั้งเป็นตัวเลขบางครั้งเป็นแคตตากรีอันนี้ก็ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในอันสุดท้ายคือในเชิงแคตตากรีก็คือไปดูเหมือน outlier แหละครับไปดูหรือดูการกระจายตัวสัดส่วนข้อมูลนี่แหละว่าไปดูว่าแคตตากรีที่เป็น minor เนี่ยมีอันไหนบ้างนะครับ minor category เนี่ยมีเวลาเราทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะต้องยุบมันเข้ากับ category อันใหญ่นะครับเช่นถ้าเรามี category หนึ่งเป็น 99% อีกอันหนึ่งเป็นเหมือนกับ 1% นะครับไม่เอาดีกว่าเอาเป็น3 category แล้วกันนะแบบ40 5อันนี้40 49แล้วก็อีก 1% ไอ้ 1% เนี่ยมันอาจจะมีความจริงๆแล้วมันเป็นอาจจะเป็นความคล้ายกับไอ้ตัว49อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงเวลาเราไปดูแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องจับมันรวมกันนะไม่งั้นแบบจะเกิดการที่เรียกว่าแคตตากรีมันแตกมากเกินไปแตกกระจายมากเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่ดีสำหรับเวลาเราทำโมเดลนะเพราะว่ามันอาจจะครบแบบ data จากทั้งหมดมีแค่ 1% ที่อยู่ในคลาสนั้นแสดงว่าคนที่จะไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวแปรนั้นก็จะมีน้อยมากเลยนะครับทำให้บางครั้งเราอาจจะต้องยุบรวมกันนะครับจะได้เอาไปใช้กับคนได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าเราทำไปทำไมอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าทำอย่างไรนะครับการสร้าง frequency table ตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวอาจารย์สวิชมาที่หน้านี้นะครับมาดูกันนะฮะสร้าง frequency table นะฮะfrequency table ถ้าเอาแบบง่ายสุดคือเราก็อาจจะเอาตัว Kelco นี่ครับ data column churn อย่างเงี้ยนะครับเอามาทำ value เขาอย่างที่ทำเมื่อกี้นี้นะฮะก็ได้นะครับก็จะได้สัดส่วนมาเลยโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้ว pandas มีอีกฟังก์ชันนึงให้เรานะซึ่งค่อนข้างจะทำงานได้ดีนะครับก็คือตัว pandas จุด cross tab นะฮะ pandas จุด cross tab เนี่ยอันนี้เราสามารถกำหนด index กับตัวคอลัมน์ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปว่าเป็นเชิญนะฮะนี่คอลัมน์อาจารย์ใส่ว่าเป็นตัวนับนะฮะเป็น n ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับนี่อันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่ cross tab ให้มาก็คือมันจะเป็นการนับจำนวนนะครับของค่าแต่ละค่าที่คอลัมน์นี้มีอยู่นะครับข้อดีของ cross tab คือมันสามารถที่จะใช้ไอ้2ตัวแปรเนี่ยมาสร้าง cross tab กันได้นะเดี๋ยวตอนที่เราดูอย่างเรื่องของตัวแปร category 2ตัวจะเห็นว่าเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนั้นนะฮะอีกอันนึงที่มีประโยชน์คื
เราสามารถที่จะทำเป็น normalize ได้นะครับกำหนดให้เป็น normalize นะแล้วก็กำหนดไปเลยนะครับว่าให้ normalize เป็นคอลัมน์หรือเป็นโรยังไงนะครับพอเรากำหนดเป็น normalize เป็นคอลัมน์ปุ๊บสิ่งที่มันทำก็คือมันจะเอาคอลัมน์เนี้ยทั้งหมดมาคิดว่ามันควรจะเป็น 100% แล้วไปคิดดูซิว่าสัดส่วนแต่ละอันมีกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้สิ่งนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น prior probability นะฮะในเชิงสถิตินะครับ prior prop นะฮะ prior นะฮะตัวนี้นะฮะ prior prop prior prop เนี่ยมันหมายถึงตัว probability นะครับของการมันหมายถึงตัว probability ที่พอเราสังเกตเหตุการณ์นะครับแล้วมันดำเนินไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยเราจะสังเกตเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์การเป็น yes กับ no การที่มันจะมีกับไม่มีเนี่ยมีสัดส่วนขึ้นมาเป็นไปตามนี้ถ้าเกิดมันกระบวนการมันถูกดำเนินไปตามธรรมชาติของมันนะครับหรืออีกในหนึ่งคือถ้าเรามีข้อมูลก้อนใหญ่ๆแล้วเราสุ่มแบบ random เราจะได้ข้อมูลที่มีสัดส่วนเท่านี้นะครับดังนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนสัดส่วนธรรมชาติของข้อมูลนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างกรณีข้อมูลตรงนี้คนที่จะทำการย้ายค่ายนะฮะออกจากบริการเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ 26% นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปทำความเข้าใจได้นะครับกับข้อมูล prior pop เนี่ยสำคัญมากในเชิงของ health data science นะครับเพราะว่าเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างพวกเรื่องของโรคนะครับการทำโมเดลลักษณะที่ดูไอโอกาสในการเกิดโรคเทียบคู่ไปกับไอ้พวก penetrance พวกของความรุนแรงของโรคเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าหลายๆโรคเนี่ยมันจะมีบาลานซ์ตรงนี้ที่ต่างกันเช่นเราดูโควิดเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสในการเกิดโรคการที่จะติดโรคเนี่ยง่ายใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับสัดส่วนของการที่แบบจะติดแบบ random แบบเข้าไปเจอในกลุ่มแล้วติดเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับมีตรงนี้เยอะในขณะที่บางโรคเนี่ยโอกาสติดมันต่ำเพราะว่าเหมือนกับการที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วจะมีโอกาสติดตรงนี้ก็จะมีค่าน้อยนะทำให้เหมือนกับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของความน่าจะเป็นเรื่องของตัวเทสเรื่องของอะไรขึ้นมาแล้วทำการวิเคราะห์เนี่ยการเข้าใจ prior pop เนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับการทดสอบทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยพึ่ง prior pop แล้วก็ modify prior pop นะฮะไปกับการศึกษานะครับเช่นพวกเบเซียนนะฮะการวิเคราะห์ทางด้านพวกเบเซียนทั้งหลายนะฮะการที่เรามีโปรแกรมที่เรากรอกประวัติของผู้ป่วยเข้าไปแล้วมันให้คะแนนความเสี่ยงของการเป็นโรคของผู้ป่วยเนี่ยคิดมาจากกระบวนการตรงนี้นะฮะมันก็ต้องไปดู prior pop ปกติว่าคนในบริเวณนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะคนนี้มีประวัติแบบทั่วไปมีความน่าจะเป็นจะเป็นโรคเท่าไหร่พอเราสอบถามประวัติปุ๊บแล้วปรากฏว่าเขามีประวัติเหล่านี้มาความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นของเขาเนี่ย probability ของเขาจะเปลี่ยนจาก prior ไปไหมนะกลายเป็นตัวที่เรียกว่า posteriorนะครับตรงนั้นนี้เรียนมาในวิชาสถิติเนาะในคอนเซปต์ของเบเซียนนะฮะก็คือแปลงจากพอเอามี prior pop เนาะเวลาเราทำงานทางด้านนี้ก็คือถ้าเราเอาตัว prior นะฮะไปบวก evidence นะฮะหรือ slash likelihood นะฮะแล้วเห็น evidence ก็จะทำให้เกิด likelihood นะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น posteriorposterior pop ก็จะเป็นความน่าจะเป็นหลังจากที่เรารู้แล้วทราบแล้วนะครับถ้าเป็นหมอก็คือเหมือนกับความเชื่อที่เปลี่ยนไปนะถูกต้องครับจริงๆเพื่อนบอกว่า posterior pop คือ PA given B ประมาณนี้หรือเปล่าจะว่าใช่ก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ได้เพราะ PA given B ไม่รู้ A คืออะไร B คืออะไรเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเอาเป็นจริงๆมันต้องเป็น P ของอะไรอ่ะ disease แล้วกันนะdisease given test นะฮะก็ต้องเป็น p test given disease คูณกับ p disease หารด้วย p test เนี่ยนะครับหลักการของเบเซียนคือประมาณนี้ครับ conditional pop นะฮะใช่ไหมฮะpop ของการที่จะเป็นโรคเมื่อ test positive นะฮะก็จะมาจาก pop ของการที่ test positive เมื่อเป็นโรคคูณกับ pop ของการเป็นโรคนะครับหารด้วย pop ของการ test
ทั้งหมดนะครับ positive ทั้งหมดนะฮะซึ่งไอตัวเนี้ยไอตัวที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่เนี่ย PD ตรงเนี้ยอันนี้คือ prior pop เช่นว่าในประชากรทั้งหมดนะฮะมีคนที่จะมีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับมีอยู่กี่คนนะฮะเขาก็จะใช้ตัวนั้นเป็นตัวที่เอามาคิดนะก็จะมีตัวนี้เป็น prior นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เขาเรียก posterior นะตัวนี้นะที่เหมือนกับมันจะเปลี่ยนไปนะก็จะเป็นถ้าสังเกตตรงนี้ก็คือมันก็เป็น PD เหมือนเดิมนี่แหละแต่เป็น PD ที่ given test นะฮะเป็น PD ที่เปลี่ยนไปเมื่อเรารู้แล้วว่า test เป็น positive หรือ negative นะครับเหมือนเป็นนั่งหาหมออะตอนนั่งหาหมอตอนแรกก็จะรู้สึกว่าลุ้นว่าจะเป็นโรคหรือเปล่าตรวจมา positive จะต้องไปลุ้นต่อเป็นโรคหรือเปล่าจริงๆตอนนี้อาจารย์มีลูกเนี่ยเขาก็มีการตรวจนะคุยกับหมอที่แรกหมอกรอกข้อมูลไปในโปรแกรมปุ๊บปุ๊บโอเคอาจจะต้องตรวจดาวซินโดรมนะครับอันนั้นก็คือ PD ตอนแรกของเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นใช่ไหมพอบอกเอ้ยเทสออกมาคุณมีความเสี่ยงนะเทสโพซิทีฟคือกรอกไปในคอมนะบอกว่าเนี่ยมีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้ก็มีไอลักษณะของป๊อปนี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแย่ละมันสูงขึ้นนะฮะข้อหมอเขาก็จะแนะนำบอกว่าเนี่ยไปอัลตราซาวด์สิอัลตราซาวด์ก็เหมือนมี PD ว่าหลังจากอัลตราซาวด์แล้วความน่าจะเป็นตอนที่แบบยังไม่ได้อัลตราซาวด์มีความเชื่อว่าจะเป็นขนาดไหนใช่ไหมอัลตราซาวด์มาแล้วผลออกมาถ้าผลโพซิทีฟปุ๊บก็จะรู้สึกหมอก็จะรู้สึกว่าที่ต้องไปตรวจต่อนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเนกาทีฟก็คือรู้แล้วว่ามันไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับกระบวนการที่ทางการแพทย์ใช้อยู่แล้วใช้มานานมากแล้วนะครับกระบวนการตรงนี้ดูกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปวิธีอันนี้คือวิธีการสำรวจนะฮะก็คือทำ cross tab ธรรมดาเราจะได้ frequency table และตารางความถี่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่ากลุ่มไหนมีสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะต่อนะปึ๊บนะครับเราสามารถ plot กราฟได้นะครับซึ่งกราฟที่จะสื่อสารในเรื่องตรงนี้คืออะไรคือกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งมันใช้บอกปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละแคตตากรีนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องการสื่อสารเปรียบเทียบว่ามันมีอยู่ 3-4 กลุ่มแต่ละ 3-4 กลุ่มตรงนี้จะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับกราฟแท่งเป็นสิ่งที่ทำจะสื่อสารกับคนได้ง่ายที่สุดเพราะคนเราเวลามองเนี่ยเราจะมองเห็นความยาวนะครับก่อนสีนะฮะก่อนตัวเลขนะครับทำให้กราฟแท่งเราเลยมองง่ายว่าอันนี้สูงที่สุดเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเนี่ยสองอันนี้มีความต่างกันโดยที่ไม่ต้องคิดเลขนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของตัวกราฟแท่งการจะทำกราฟแท่งตรงนี้ขึ้นมานะครับสามารถสร้างได้จากอย่างเช่นอันที่หนึ่งเขาพลอตนะฮะเขาพลอตตรงนี้จะทำอะไรเขาพลอตตรงนี้จะทำการนับว่ามีแถวที่มีค่าเหล่านี้แต่ละอันกี่แถวทำให้เราได้ตัวฟรีเควนซีนะครับได้ความถี่ของการเกิดขึ้นออกมาแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ต้องระวังนะครับนะฮะเพราะอะไรถ้าเราใช้ข้อมูลเหมือนครั้งที่แล้วซูเปอร์สโตร์แต่ละแถวเนี่ยไม่ใช่คนแต่ละแถวเป็นแต่ละไอเทมไม่ใช่ออเดอร์ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าใช้เค้าพลอตกับข้อมูลที่เป็นแบบนั้นก็จะมีปัญหานะครับนะเพราะว่ามันนับจำนวนแถวที่อยู่ในประเภทหนึ่งๆนะครับนี่ต้องระวังนะเตรียมข้อมูลให้อยู่ในยูนิตการวิเคราะห์ที่เราอยากได้ก่อนที่จะเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับพอดีตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะฮะวิธีการใช้ตรงนี้เราจะใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า Seaborn นะครับอาจารย์จะ import มา import Seaborn นะฮะ as SNS นะฮะแล้ว ns.coutplot นะฮะแท็บอะไรก็ได้นะแล้วก็กำหนด data เข้าไปนะซึ่งตรงนี้ก็คือ telco data แล้วกำหนดแกนเข้าไปนะ plot ในแกน x ก็ได้นะแกน y ก็ได้ที่จะบอกแกน x นะไม่เอาตามในชีทละกันแกน x เท่ากับ payment method จะ plot coutplot มาให้เป็นรูปนี้นะครับพอดี data ในแกน x ของเราเนี่ยจะเห็นว่า label เนี่ยมันค่อนข้างยาวนะเวลา plot อย่างนี้แล้วมันจะดูยากนะอาจารย์ก็จะใช้วิธีการ plot เป็นแบบ horizontal คือกำหนดเป็นจากแทนที่จะบอกว่าให้แกน x เป็น payment ก็บอกให้แกน y เป็น payment มันก็จะเอาแกน x เป็นจำนวนนับนะฮะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอยู่ในแกนนี้จะแล้วมันก็จะเรียงลำดับมาให้อยู่แล้วจะเห็นว่า electronic check เนี่ยมีปริมาณสูงที่สุดซึ่ง data ชุดนี้เนี่ยกลุ่มที่ใช้ electronic check ก็จะกลุ่มเสี่ยงซะด้วยสินะก็นี่แหละครับนี่วิธีการนะทำ frequency plot ก็เนี่ยแหละครับใช้เขา plot ได้นะครับรายละเอียดไปดูเพิ่มเติมนะมันมีในไปเสิร์ชมานะครับเนี่ยจะมีอย่าง Seaborn นะฮะครับแล้วก็ตัวเขา plot ใช่ไหมซึ่งอาจารย์เอามาให้ดูไม่หมดนะจริงมันไม่ไหวหรอกมันเยอะนะครับ
เนี่ยครับมันจะมีตัวพารามิเตอร์อีกเต็มเลยนะครับเช่นกำหนดสีกำหนดระยะห่างกำหนดอะไรพวกนี้ได้หลายแบบเลยนะฮะแนะนำว่าเข้าไปดูเพิ่มนะฮะหรือว่าพอจะใช้แล้วไปดูรายละเอียดนะฮะเพียงแต่ตอนนี้เท่าที่สิ่งที่ควรจะรู้ก็คือหากต้องการแสดงผลค่าที่เป็นตัวเลขเทียบกับแคตตากรีนะครับใช้ตัวบาร์ชาร์ตนะครับโอเคนี่บาร์ชาร์ตแบบเค้าพลอตนะฮะมีการทำแบบเค้าพลอตแบบที่เราต้องการให้มันแสดงผลมากกว่า1ตัวแปรก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแล้วเนี่ยในกลุ่ม1-1อันเดียวกันของการวิธีการจ่ายเงินเนี่ยสัดส่วนของ yes กับ no เนี่ยนะครับมันจะไปมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการที่เขาจะย้ายค่าย yes หรือไม่ย้ายค่าย no สีน้ำเงินหรือสีส้มตรงนี้หรือไม่นะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยังใช้เขาพลอตอยู่เพียงแต่เพิ่มตรงนี้เข้าไปครับเพิ่ม hue นะฮะ hue จะเป็นตัวที่บอกเรื่องสีนะก็คือบอกพูดง่ายๆคือเอาตัวแปรนี้ไปแมปกับสีมันก็จะแบ่งตามสีนะครับออกมาเนี่ยนะครับไปกำหนดฮิวนะครับให้มีค่าเท่ากับตัวเชิญนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้มันสัมพันธ์กับค่าเชิญนะเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นแคตตากรีนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเนาะยังอยู่ในเรื่องของการดูเรื่องความถี่อยู่เหมือนเดิมนะฮะจะเห็นว่าออปชันมันมีเยอะขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือแบบแคตตากรีนะครับอันที่2นะครับคือถ้ามันเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะข้อมูลที่เป็นตัวเลขบอกยังไงล่ะนะข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ต้องเข้าไปดูการกระจายตัวนะจำได้ตอนที่เรียนวิชาสถิตินะฮะถ้าเรามีตัวเลขมา1ชุดอยากรู้ว่าข้อมูลนี้กระจายตัวแบบไหนนะครับทำยังไงได้บ้างเช็คพวกค่าเฉลี่ย SD ใช่มั้ยค่าเฉลี่ยก็คือเซนเตอร์ SD คือสเปรดนะฮะหรือมีเดียนก็ได้กับตัวควอไทล์นะฮะแล้วเช็ค skewness นะว่าค่าเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ไทล์สูงๆต่ำๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับดูซิว่าถ้าพลอตฮิสโตแกรมมาในหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเป็นระฆังคว่ำเป็นเบ้ขวาเบ้ซ้ายยังไงนะฮะดูว่ามี outlier มั้ยมีจุดแบบโอ้มีค่าสูงมากเลยที่ไม่ปกติหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าไปดูนะฮะในกรณีนี้นะก็เราเข้าไปดูตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะคอลัมน์ไหนมันน่าจะเป็นปัญหาคอลัมน์ที่เบ้เยอะสกิลเยอะๆน่าจะมีปัญหาถ้ามัน normal ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะสบายนะฮะหรือถ้ามันกระจุกตัวนะสเปรดน้อยๆมันจะมีประเด็นนะถ้าเราเอาไปแบ่งกลุ่มทำยังไงดีนะถึงจะแก้ปัญหาตรงนั้นดูว่ามี outlier ไหมต้องตัดทิ้งหรือเปล่าหรือแคปค่าลงมาไหมนะครับหรืออาจจะดูว่าบางคอลัมน์เราจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขดีไหมตัดเป็น numeric ตัดเป็นจากเปลี่ยนจาก numeric เป็น category ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเข้าไปดู data ที่เป็นตัวเลขจะทำให้เราไปตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะว่าจะทำให้ data เรามีคุณภาพที่ดีก่อนจะไปทำการวิเคราะห์อย่างไรดีนะฮะวิธีการเข้าไปดูทำยังไงอันที่1คือใช้ไอ้ bullet ที่2เข้าไปดูตรงกลางเข้าไปดูค่าวัดธรรมดาวิธีการที่2คือใช้การ plot graph ก็จะมีกราฟที่เรียกว่า histogram นะครับนะฮะกราฟการกระจายตัวของความถี่นะครับกราฟ histogram ที่จะบอกว่าค่าในแต่ละช่วงมีจำนวนที่ตกอยู่ในช่วงนั้นเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูกันอันที่1อยากจะดูภาพรวมของพวกข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะฮะเป็นตัวเลขนะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ใช้คำสั่ง describe นะฮะเห็นนะครับเราก็ใช้ตัว telco นะครับ data นะฮะจุด describe นะครับคำสั่ง describe ตรงนี้นะฮะมันจะให้การคำนวณที่เป็นตัวสรุปของแต่ละคอลัมน์ออกมามันก็ดีนะแต่อาจารย์ว่ามันค่อนข้างจะหยาบไปนิดนึงเพราะว่ามันให้ภาพรวมดีแหละแต่ถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่ามันเอาไลเออร์เยอะอะไรยังไงต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้ได้แค่ภาพรวมๆนะฮะอย่างอันแรก senior citizen เนี่ยเนื่องจาก data จริงๆมันเป็น category นะฮะทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้น data เป็น0กับ1ครับ min สูง max 1นะฮะแล้วค่าตรงกลางไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่า data เป็น binary 0กับ1จริงๆแล้วธรรมชาติแล้ว senior citizen เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเป็นแคตตากรีที่ถูก encode เป็นตัวเลขนะครับเพราะถ้าค่าที่เป็นตัวเลขเราต้องคิดอย่างนี้ครับตัวอะไรก็ตามที่เอามาหาค่าผลรวมเอามาหาค่าเฉลี่ยแล้วมันยังมีความหมายนะครับเช่นถ้าเราเอาอายุของเรามาหาค่าเฉลี่ยมันมีความหมายนะครับถ้าเราเอาเงินในกระเป๋าเรามาหาค่าเฉลี่ยมันมีความหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาชั้นปีมาหาค่าเฉลี่ย
มันจะรู้สึกแปลกๆถ้าเราเอาตัวจังหวัดนะฮะลาเบลจังหวัดมาหาค่าเฉลี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆว่าหมายความว่ายังไงวะอะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละครับก็คือไอ้ตัวเลขมันคือตัวที่เราเวลาที่เราเอามาคำนวณรวมกันอัคคีเกตรวมกันสรุปรวมกันแล้วมันมีความหมายอยู่นะฮะอย่างรหัสไปรษณีย์เนี่ยฮะลองมาคิดสิครับหาค่าเฉลี่ยของรหัสไปรษณีย์มันไม่เมคเซนส์ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเลขจริงๆมันเป็นโค้ดนะฮะมันเป็นตัวกลุ่มค่าที่บอกเป็นกลุ่มออกมานะฮะโอเคมีคำถามเข้ามานะว่าอย่างนี้เราควรจะเปลี่ยน data type ของ senior citizen ไหมไม่จำเป็นนะสุดท้ายเดี๋ยวเราวิเคราะห์ใน Python เราต้องแปลงทุกอย่างเป็นตัวเลขอยู่ดีอันนี้ก็เหมือนกับโอเคทำไปละช่างมันอย่าไปคิดมากนะเปลี่ยนกลับไหมไม่จำเป็นนะฮะถ้าทำในโปรแกรมอื่นอาจารย์จะแนะนำนะเช่นถ้าทำใน R นะแนะนำให้เปลี่ยนทุกอย่างอยู่เป็นแฟกเตอร์เป็นอะไรพวกนั้นแต่ถ้าทำใน Python อย่างนี้ดีแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องตอนเราจะไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน data ให้มันอยู่ในรูปของตัวเลขเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไปทำแบบ cluster classification การจำแนกทำ prediction ใดๆก็ตามเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดนะฮะมาใช้กับอัลกอริทึมดังนั้นก็ปล่อยมันไปนะครับโอเคมาดูคอลัมน์อื่นดีกว่าเคนเนียเป็นยังไงบ้างนะมีทั้งหมด 4,073 7,043 mean เท่ากับ32ขั้นแรกจะเข้าไปดูอะไรนะฮะจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะมีสไลด์ถัดไปนะอันนี้เป็นคำสั่งให้ดูแล้วกันดูมันจะมี mean นะฮะมี50% ไทล์ตรงนี้ก็คือ median นะฮะตัวข้างล่างนี่คือ percentile นะแบ่งตามข้างบนนี่คือแบ่งตาม mean ข้างล่างนี่คือแบ่งตาม rank นะครับก็คือนะแบ่งค่ากลางตรงนี้คือ mean ของแต่ละอันนะฮะ3264 2,000 กว่านะครับ standard deviation นะฮะ24 30 2,000 นี่คงไม่ต้องอธิบายนะเหมือนตอนเราทำข้อสอบธรรมดาพวกนั้นข้างล่างตรงนี้คือค่าตาม rank นะฮะก็จะมีอะไรบ้างมี min มี max นะฮะถ้าเอา data มาเรียงลำดับจากน้อยสุดไปถึงตัวมากสุดนะครับเรียงลำดับกันเราจะมีค่าที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้คือค่าน้อยที่สุดตรงนี้คือค่ามากที่สุดแล้วก็เอาตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็น 50% ตรงกลางเลยนะฮะจากเรนจ์เอามาตรงกลางเลยนะ 50% ตรงกลางนี่คือมีเดียนนะฮะค่ามัธยฐานเนาะก็ใช่นะฮะมีเดียนนะฮะก็เป็นค่าที่อยู่ตรงกลางเลยคราวนี้เราไปเปรียบเทียบได้ครับมีเดียน29มีน32median 70 mean 64 median 1,400 mean 2,000 กว่ามันไม่เท่ากันแฮะจุดกึ่งกลางเวลาวัดเนาะอันนี้มันมีความหมายอยู่นะฮะดูจากตรงนี้ก็จะเห็นภาพขึ้นมาหน่อยนึงมันนอกจากนั้นมันยังบอกนี้ด้วยครับว่าค่าที่ 25% กับที่ 75% ไทยเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไทยคืออะไรอย่างที่บอก data มาเรียงจากน้อยไปมากถูกไหมครับ50คือตัดตรงกลาง25คือตัดที่ 25% แรกแสดงว่าอะไรแสดงว่าในก้อนแรกตรงนี้เนี่ยถ้าอาจารย์วาดอย่างนี้นะมันก็ data มาเรียงยาวๆอันนี้คือ min อันไหนเป็น min ดีซ้ายมาขวาขวามาซ้ายอ่านเอาแนวญี่ปุ่นหรือเอาแนวธรรมดาดูก่อนนะเอาแนวเมทริกประเทศไทยธรรมดาแล้วกันนะอันนี้คือที่ min นะแนวญี่ปุ่นมันจะวิ่งไปอีกฝั่งนึงนะนี่คือ maxนะอันนี้ก็ 50% ไทยนะฮะหรือมีเดียนนะครับตรงนี้ก็ 25% ไทยคือ data มาเรียงกันแล้วก็เอาลำดับมันมานะ 75% นะฮะหมายความว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้มี data ทั้งหมด 25% จากตรงนี้ถึงตรงนี้มีทั้งหมด 50%แล้วก็หมายความว่าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น 25% เหมือนกันตรงนี้ก็เป็น 25% เหมือนกันแสดงว่าถ้าเราเอาค่า median นะครับไปเปรียบเทียบกับ 75% กับ 25% เราก็พอจะรู้แล้วว่ามันห่างมากขึ้นหรือมันห่างน้อยลงนะครับลองมาดู data ข้างบนของเราครับเนี่ยนะครับเรามาดู data ข้างบนของเรานะฮะแป๊บนึงนะหาก่อนทำยังไงวะไม่แน่ใจเห็นเมาส์ไหมเห็นเนาะ Data ข้างบนของเรานะครับตรงนี้นะฮะก็ถ้าเป็นเอาตัวอะไรดีเอาตัว Monthly Chart แล้วกัน Monthly Chart นะครับถ้าดูตรงนี้นะฮะ 25% ถึง 75% เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ครับ
35กับ70ห่างกันประมาณ35แต่ว่าที่50ไปถึง75เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ครับลองดูสิครับ70นะครับไปถึง89นะฮะหรือ90ห่างกัน20นะครับก็คือมันห่างกันน้อยลงใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจนะห่างกันน้อยลงนะฮะในขณะที่ถ้ามาดูที่เทเนียเนี่ยมีนอยู่ที่32มีเดียนอยู่ที่29ใช่ไหมครับเอ๊ะยังไงนะฮะ25ถึง50ห่างกันทั้งหมด20นะครับแล้วตัว50ถึง75ห่างกันทั้งหมด26นะฮะ29ถึง55เป็น26นะครับมันห่างกันมากขึ้นนะเอ๊ะมันมี2กรณีมันจะบอกถึงอะไรของข้อมูลเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแต่ตรงนี้แหละครับมันจะช่วยบอกถึงตัววัดให้เรานะฮะว่าถ้าเรามาประเมินนะฮะข้อมูลของเรานะฮะตัวการกระจายตัวตรงนี้มันเป็นอย่างไรนะครับมาดูตรงนี้กันนะฮะค่าแต่ละอันของมันนะครับที่ออกมามีความหมายเช่นค่ามีนบอกถึงกึ่งกลางของข้อมูลนะครับหามาจากอะไรเอามาข้อมูลทั้งหมดมาเฉลี่ยรวมกันนะฮะบวกกันหารด้วยจำนวนจุดนะครับก็จะได้ค่ามีนคราวนี้เนี่ยค่ามีนจะมีประเด็นนิดหนึ่งถ้าข้อมูลกระจายตัวแบบ normal distribution แบบนี้ค่ามีนบอกกึ่งกลางแต่ถ้าข้อมูลมันไม่ใช่ normal distribution ข้อมูลมันเบ้มีหางไกลๆค่ามีนจะถูกดึงขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะอะไรครับตอบหน่อยครับเพราะอะไรทำไมเวลาที่เราได้ข้อมูลเหมือนกับมีหางเรียกว่ามันเบลเชฟตรงนี้คือเวลาดูว่าข้อมูลกระจุกตัวอยู่ตรงกลางเนาะเหมือนเกรดอะเกรดกระจุกตัวอยู่ค่าคะแนนตรงนี้แต่ถ้าอันนี้เหมือนกับเกรดกระจุกตัวอยู่ค่าคะแนนกระจุกตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีหางขึ้นไปคือมีคนที่ทำได้อะไรอย่างนี้นะทำไมมีนมันถึงอยู่ข้างบนนี้นะฮะจริงเรามีคำศัพท์เราแบบนักศึกษากันอยู่แล้วนะเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์นี้ใช่ฟังหามันเอ็กซ์ตรีมกว่าเรียกว่ามีนมันถูกดึงขึ้นไปใช่ไหมฮะก็มันถูกดึงขึ้นไปเนาะเนื่องจากค่าที่เอ็กซ์ตรีมมันก็บวกๆแล้วมันก็เลยดึงขึ้นไปมันทำให้มีค่าสูงอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยนะครับข้อมูลในโลกความเป็นจริงเนี่ยเจอข้อมูลที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะตามธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเงินเดือนนะฮะที่อาจารย์เคยเจอมาเยอะนะเงินเดือนการใช้งานนะฮะข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบนี้คือมีกลุ่มที่เยอะพิเศษกลุ่มที่ทั่วๆไปนะฮะก็ประมาณนี้เนาะโอเคคราวนี้มีตัววัดค่ากลางอีกตัวหนึ่งคือมีเดียนนะฮะมีเดียนจะวัดตำแหน่งตรงกลางวิธีการคือเอาดาต้ามาเรียงจากน้อยไปมากแล้ววัดตรงกลางออกมาถ้ามันเป็นเลขคู่เอามาเฉลี่ยกันถ้ามันเป็นเลขคี่เอาตรงกลางมาเลยนะครับก็ข้อดีของมีนกับมีเดียนเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับถ้าเวลาเราวัดค่ากลางเนี่ยนะฮะมีนเนี่ยมันจะดีถ้า data เรา symmetric แล้วก็มันดีตรงที่มันใช้ข้อมูลทุกจุดเราเอาข้อมูลทุกจุดมาหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับอย่างรูปทางซ้ายตรงนี้มีนกับมีเดียนมีค่าเท่ากันอย่างไรก็ตามนะครับในความเป็นจริงเราจะเจอว่าข้อมูลเนี่ยมันมักจะมีการกระจายตัวที่ไม่ได้เป็น symmetric เช่นมี outlier มีการเบ้ออกมาอยู่ทางขวาอะไรอย่างนี้นะฮะห่างออกไปอยู่ตรงนั้นนะฮะทำให้ค่ามีนจะถูกดึงขึ้นไปมันจะถูกดึงขึ้นไปเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเฉลี่ยต้องเอาเฉลี่ยค่ามารวมกันเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะเอา1บวก2บวก3บวก4นะตรงนี้ก็เป็น10บวกอีก10ก็กลายเป็น20 20หาร5มันเลยกลายเป็น4นะมีเลยถูกดึงขึ้นมาในขณะที่มีเดียนเนี่ยถ้าไล่มาก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมคืออยู่ที่3นะครับจะเห็นว่า data skill เนี่ยเอามีเดียนมาใช้วัดจะดีกว่า sensitive ต่อการที่ data มันเบี้ยว data มันมีหางหรือว่า data มันแบบมีค่าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยน้อยกว่านะครับในกรณีของมีเดียนนะครับแต่มีเดียนมีข้อเสียตรงที่มันเอาค่ามาจากแค่1จุดนะครับทำให้เหมือนกับความน่าเชื่อถือของมันก็จะต่ำลงไปหน่อยความแปรผันก็จะมีน้อยบางครั้งเราต้องการให้จุดกึ่งกลางมันแปรผันไปตาม data มีเดียนก็จะไม่เหมาะนะดังนั้นก็มันก็มีดีไม่มีเสียทั้งคู่นะฮะทั้งมีนทั้งมีเดียนนะฮะถ้า data ปกติดีก็ดูค่ามีนไป data ไม่ปกติดูมีเดียนก็ดีนะฮะแต่ก็จะเรียกว่าคุณภาพต่ำกว่าหน่อยนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดค่ากลางนะฮะดังนั้นอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแบบวัดตามค่ากลางแบบค่ามีนกับวัดตามแรงค์นะฮะหรือว่าตามมีเดียนนะฮะเดี๋ยวจะมีตัววัดอื่นๆที่วิ่งไปตามแบบเดียวกันเหมือนกันนะฮะอันที่2คือการที่เราเข้าไปดูเรื่องของสเกลเรื่องของการแผ่ของมันนะฮะถ้าในเชิงที่เป็นเชิงค่ากลางเนี่ยการวัดแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัววัดที่เรียกว่าอย่าง variance กับ standard deviation นะครับการวัดตรงนี้วัดยังไงเราเรียนมาแล้วทางสถิตินะฮะตรงนี้ถ้าสงสัยก็ถามได้นะ
จริงๆแล้วถ้ามาเข้าใจสมการของการวัด variance เนี่ยจะเห็นว่าเราเอาค่าของมันในแต่ละจุดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับค่ากลางนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่ากลางเป็นความยุ่งเหยิงของมันนะฮะความที่มันจะไม่ใช่ค่ากลางนะฮะว่ามันอยู่กระจายรอบๆค่ากลางเป็นยังไงเอาตรงนี้มาลบเอามายกกำลังสองลบกันยกกำลังสองได้ไอ้ความแปรผันออกมาเสร็จแล้วหารด้วย n ลบ1ลบ1เพราะว่าเรารู้ x bar แล้วเราเลยหารด้วยค่า degree of freedom ของมันตรงนี้ก็คือค่าของ variance จุดน่าสังเกตของ variance คือ variance ขึ้นอยู่กับค่า mean นะฮะดังนั้นถ้าเกิด mean เราผิดเช่น data มันเบ้แล้ว mean ผิด variance ก็จะผิดไปด้วยนะครับ variance ก็จะเป็นการที่เราเข้าไปยกกำลัง2นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือทำให้เหมือนกับถ้าข้อมูลเรามีความแตกต่างเยอะยกกำลังไปมันก็จะมีค่าสูงนะครับแต่ข้อเสียคือ variance เนี่ย scale มัน unit มันค่อนข้างจะตามมันบอกอะไรไม่ได้นะฮะเช่นค่าที่ออกมาแบบนี้มันความหมายมันคืออะไรนะฮะก็เลยจะต้องไปทำการ standardize นะฮะทำให้มันเป็น standard เดียวกันกับค่าโดยการใส่ square root นะฮะพอเราใส่ square root ปุ๊บค่ามันก็จะอยู่ในสเกลเดียวกันกับค่าที่ควรจะเป็นนะฮะนี่ก็ standard deviation นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราสามารถใช้ค่านี้นะครับมาเทียบกับค่า mean แล้วบอกได้ว่าการ coverage ของค่าของข้อมูลของเราเนี่ยการกระจายตัวของมันเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ส่วนของ standard deviation นะครับอันนั้นคือในเรื่องของฝั่งแบบที่อิงกับ mean นะก็จะมี variance กับ standard deviationฝั่งที่ไม่ได้อิงกับมีนกรณีที่ data เรามีความเบ้เราก็จะมีตัววัดที่เรียกว่า quartile นะครับ quartile แล้วก็ถ้าเราวัดเทียบอีกอันนึงว่า data มันแผ่เยอะขนาดไหนคือวัดตัว IQR ได้นะครับ IQR ตัวนี้มีชื่อตัวย่อว่า inter quartile range นะฮะนะ inter นะฮะ quartilequartile range ก็จะเป็นค่า range นะฮะที่บอกว่ามันอยู่รอบๆข้อมูลมันเหมือนกับเป็นมันมีค่าระหว่าง quartile 1ถึง quartile 1หรือ 50% ตรงกลางเนี่ยกว้างขนาดไหนนะฮะมาดูตรงนี้กันquartile คืออะไรนะ quartile คือถ้าเราเอาข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยสุดไปมากสุดนะครับแล้วตัดเป็น4ส่วนนะฮะตัดเลยชึบชึบชึบ4ส่วนตามให้มันมีจำนวนเท่าๆกัน 25% 25% 25% 25% นะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น first quartile นะฮะหรือ quartile ที่1นะฮะหรือที่ 25% ไทยนะครับ 25% ไทยตรงกลางนี้คือ 50% ไทยข้างขวานี้คือ 75% ไทยนะครับซึ่งถ้าดูใน data ของเราก็จะเป็นมันก็จะคือตรงนี้แหละ25 50 75ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ไทเหล่านี้แล้วก็ค่ามินกับค่าแม็กซ์นะครับก็คือค่าที่0กับ100%ไทนะครับอันนี้แหละนะครับตรงนี้นะครับ Inter Quartile Range ก็เลยจะบอกว่าตรงกลาง 50% กว้างขนาดไหนเอาไว้ใช้บอกความกว้างของการกระจายตัวได้ในขณะที่ถ้าเป็นแบบ Normal Distribution เราจะใช้ประมาณบวกลบ1 SD ซึ่งตรงนั้นจะอยู่ที่ 68% นะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับIQR จะสัมพันธ์กับเปอร์เซนต์ไทซึ่งใน Python ถ้าจะเรียกค่าที่เปอร์เซนต์ไท1จะมีฟังก์ชันชื่อว่าควอนไทเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะซึ่งมันก็จะบอกว่าค่าที่เปอร์เซนต์ไท1ตรงนี้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไล่มา 50% ไทคือมีเดียนนะฮะ Q1 คือ25 Q2 คือ75นะครับนะก็อันนี้จะมีเข้ามาดูตอนท้ายเนาะอันนี้เข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะว่าฟังก์ชันใน Python ตรงนี้ใช้ยังไงนะครับอันนี้เราจะเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าเราเข้าไปดูอย่างตัวค่าของ total chart ตรงนี้นะฮะได้ว่ามันมีการกระจายตัวยังไงใช่ไหมนี่ถ้าอาจารย์เอา Telco นะฮะ data นะครับตัว total charges มาดูนะฮะอันนี้คือคอลัมน์ของมันนะครับถ้าอาจารย์อยากจะรู้ว่าค่าที่เปอร์เซ็นต์ไทย1มีค่าเท่าไหร่ก็ใช้คำสั่ง quantile ได้นะแล้วก็เข้าไปดูเลยครับว่าค่าที่ 0.7 นะฮะ 0.8 นะฮะ 0.9 นะครับแล้วก็ที่1นะครับมีค่าเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับค่าที่แต่ละ
70 80 90 100นะฮะเปอร์เซ็นต์ไทล์ต่างๆมีค่าเท่าไหร่จะเห็นว่าที่ 0.9 เนี่ยมัน 6,000 แต่ว่าทำไมที่1เนี่ย 100% เนี่ยมันตั้ง 9,000 เนี่ย 8,600 นะครับมันก็ค่อนข้างกระโดดไปเยอะนะครับลองมาดูตรงนี้นะฮะถ้าอาจารย์ใส่ 0.95 เข้าไปอีกนะครับก็แล้วก็ใส่1ไปด้วยนะเราก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมา 5% แรกเพิ่มขึ้นมา 1,000 5% หลังขึ้นไป 1,500 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2,000 7,000 8,000 ประมาณนั้นนะประมาณ 1,800 ประมาณนี้เอ๊ะมันก็เพิ่มไปเยอะเนาะเนี่ยเราใช้วิธีนี้เข้าไปดูได้นะครับว่ามีเอาไลเออร์หรือเปล่าจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นว่าอะไรมันแป๊บนึงมันคีย์บอร์ดค้างจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวไอ้ข้อมูลตรงนี้นะฮะจะเห็นการกระจายตัวของมันนะครับว่ากระจายตัวเป็นยังไงนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปรู้ IQR นะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะฮะ Telco Data นะครับ Total Charges เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็จุดนะฮะ IQR นะฮะไม่หวาจำไม่ได้ละคุ้นๆนะมันจะใช่นะ Pandas IQR Quantile นะจริงๆอ๋อมันอยู่ใน stat นะ SciPy stat IQR หรือไม่ก็ใช้นี่ก็ได้นะฮะ Quantile ที่ 0.25 กับ 0.75 เข้ามาดูนะฮะเราก็จะรู้แล้วเนี่ย IQR อยู่ประมาณสัก 3,400 นี่ก็จะบอกได้เหมือนกันนะก็เป็นวิธีหรือจะไปใช้ SciPy stat ก็ได้นะก็เป็นวิธีที่ช่วยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเข้าไปประเมินข้อมูลได้นะครับว่าค่าตรงกลางค่าอะไรเป็นยังไงนะฮะถ้าจะดู standard deviation หรืออะไรที่เราดูกันเมื่อกี้นะฮะเราก็ใช้ฟังก์ชันไอตัว std นะฮะก็จะบอก standard deviation นะครับถ้าฟังก์ชันที่จะบอกค่ามีนเลยก็ใช้ค่ามีนได้เลยนะครับจะได้ค่ามีนซึ่งตรงนี้เราสามารถไปวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มได้อีกอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอันนี้มันก็จะเกิน1ตัวแปรนะแต่สมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราดู total charge ของคนที่ระหว่างย้ายค่ายกับไม่ย้ายค่ายจะเป็นยังไงนะครับเราก็อาจจะไปทำอย่างนี้ก็ได้นะ telco data group by นะฮะ churn นะครับแล้วก็เลือกมา1คอลัมน์นะฮะ total charges นะฮะเสร็จแล้วก็จุด mean เลยครับนะฮะเราก็จะได้มาเนี่ยครับคนที่ตอบ no นะครับปกติจ่ายอยู่ที่ 2,600 คนที่ตอบ yes total charge อยู่ที่ 1,600 แต่ตรงนี้มันไม่ค่อย make sense เพราะว่าอันนี้มันเป็น total charge ทุกๆเดือนเนาะอาจจะเอามา recharge มาละกันนะฮะนี่แหละเพราะว่าคนที่ไปแล้วก็ต้องจ่ายน้อยกว่า4คนที่อยู่ก็ต้องจ่ายเยอะกว่าถูกไหมถ้ามัน recharge ดูจะเห็นว่าเนี่ยคนที่ไปเนี่ยเขาจ่ายเงินเยอะกว่าคนที่อยู่นะแสดงว่าเขาอาจจะจ่ายเงินเยอะรู้สึกไม่คุ้มเขาก็เลยไปนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ตอบได้นี่ต้องระวังนิดนึงจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าเอาตัวแปรมาปุ๊บเวลาสรุปแล้วก็เฮ้ยนี่ไง total charge เกี่ยวข้องต้องคิดด้วยว่าหมายความว่ายังไงนะครับเพราะว่าอย่างไอ้เมื่อกี้มันก็ถ้าเกิดเอาตามธรรมชาติเลยเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าสาเหตุอะไรถึงทำให้ค่ามันเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยทำไม no ถึงมากกว่า yes มันคือเรื่องของการที่เขาจะหยุดใช้บริการคนที่เป็นโนคือยังใช้อยู่คนที่เป็นเยสคือไปแล้วแสดงว่าเขาก็ยังจ่ายต่อกับคนที่อาจจะอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็ไปก็เลยจะต้องต่างกันนะอะไรอย่างนี้นะก็ต้องคิดถึงตรงนี้นะครับโอเคนะก็ไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ไทยนะครับคราวนี้เวลาเข้าไปดูนะครับเราก็จะเข้าไปดูว่าข้อมูลเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้อาจารย์พูดถึงฮิสโตแกรมยังเดี๋ยวไปดูฮิสโตแกรมกันนะฮะอันนี้อาจารย์สคิปไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะดูก่อนดูเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีนึงเราจะดูยังไงแล้วคือเวลาข้อมูลเรากระจายตัวมันอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้นะฮะเบลเชฟคือทุกอย่างกระจายตัวโดยที่มีการสมมาตรนะมีค่าสูงสุดตรงกลางแล้วจะเป็นรูปทางขวาก็ได้ทางขวาก็คือแบบ positive skill นะฮะเบ้ขวานะครับก็คือหางอยู่ทางขวารูปนี้คือเบ้ซ้ายหางอยู่ทางซ้ายนะฮะรูปนี้มันเหมือนกับข้อมูลส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ค่าน้อยนะข้อมูลส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ค่ามากนะครับมีความหมายในเชิง process ปกติก็เช่นคะแนนสอบอันนี้คือคะแนนสอบข้อสอบยากง่ายๆเอ้ยใช่ป่ะยากๆนะฮะ
ข้อสอบมันยากคะแนนเลยกระจุกตัวอยู่ค่าน้อยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือข้อสอบมันง่ายนะทุกคนทำได้หมดเลยนะมีส่วนน้อยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแสดงถึงสภาพความเป็นจริงออกมาในเชิงของเงินเดือนก็เนี่ยเงินเดือนส่วนใหญ่คนในบริษัทก็ประมาณเนี้ยมีแค่ไม่กี่คนที่มีเงินเดือนสูงนะครับที่มีแบบสกิลเฉพาะด้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นรูปนี้เรื่องเงินเดือนคงไม่ใช่นะก็อาจจะเป็นเรื่องของเหมือนกับตอนเราเข้าไปใช้โควต้าเรามีโควต้าอยู่นะต้องใช้ให้เต็มโควต้าเราใช้จนเต็มโควต้าแล้วมีส่วนน้อยที่ใช้ไม่ถึงโควต้าอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะนี่การกระจายตัวมันเบ้ซ้ายกับเบ้ขวานะครับในการกระจายตัวปกติอาจจะเป็นรูปนี้ด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้เช่นมี2พีคถ้าเกิดเจอรูปทางซ้ายแบบไบโมเดลหรือ2โมเดลอย่างนี้ขึ้นมาทำไงหาทางแยกภูเขาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกจากกันครับแยกไปถือว่าเป็น data 2ชุดเลยนะครับก็ต้องลองไปเอาตัวแปรมาดูว่าอะไรมันสัมพันธ์กับไอ้การที่จะอยู่ในก้อนแต่ละก้อนนะฮะจับมันแยกออกจากกันนะเพราะว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามี2ประชากรตัวแปรวัดที่เราดูกันทั้งหมดมีมีเดียนอะไรก็ตามวัดแค่1ประชากรนะครับถ้าเอามาวัดกับ2ประชากรแล้วผิดเลยนะครับเพราะอย่างเงี้ยค่ากลางอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งผิดนะฮะมันไม่ใช่นะครับมันมี2ลูกนะฮะต้องระวังนะครับอันนี้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูฮิสโตแกรมของ data เราถึงจะรู้ได้นะครับหรือเป็นรูปนี้นะฮะ reverse J shape นะครับค่าส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตรงนี้แล้วมีหางออกมาตรงนี้อันนี้จะเจอกับในพวกข้อมูลอย่างกราฟนะครับจำนวนของการเชื่อมต่อนะฮะหรือว่าเรามาดูดีกรีหรือเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะพลอตออกมาจะเป็นรูปนี้เลยนะครับแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหาค่ามีนเราเฉลี่ยมาก็จะโดนข้างบนดึงขึ้นไปนะฮะก็ต้องระวังนะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องพลอตกราฟดูหรือยูนิฟอร์มตรงนี้นะครับดูแล้วเนี่ยก็คือค่ามีโอกาสเท่ากันหมดถ้าหาค่ามีนตรงกลางก็คืออยู่ตรงกลางนะฮะแต่คราวนี้เห็นว่าค่ามีนตรงกลางมันก็ไม่ได้แสดงถึงค่าของยูนิฟอร์มจริงๆนะเพราะยูนิฟอร์มมันเหมือนกับมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันทุกอันนะครับดังนั้นโจตัวสำคัญมันก็คือช่วงมินกับแม็กซ์ของมันนะครับตรงนี้แหละครับที่เราเลยต้องเข้าไปดูนะครับวิธีการดูเดี๋ยวดูอันถัดไปนะฮะคราวนี้ในข้อมูลของเราเนี่ยเราเข้าไปดูดูจากข้อมูลธรรมดาเนี่ยดูอะไรดูว่ามันเป็นเบ้ขวาเบ้ซ้ายดูได้ยังไงนะฮะถ้าเกิดหางอยู่ทางขวาก็คือเบ้ขวานะครับก็ดูจากมีนกับมีเดียนก็ได้โหมดตัวนี้ไม่แนะนำละกันนะครับค่าโหมดเนี่ยหลายๆครั้งมันผิดนะฮะเนื่องจากถ้า data ของเราเป็นตัวเลขนะครับเช่น data เราเป็นรูปแบบนี้นะฮะเนี่ย data เราเป็นเหมือนตัว telco นะครับเชิญ telco data นะ column total charges เนี่ย data เป็นรูปแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นจุดทศนิยมแล้ว data มันไม่ได้มีการจับกลุ่มง่ายๆนะครับอย่างเช่นค่าเท่ากับเท่าไหร่ดีนะครับ1889กับ1990ตรงนี้ถือว่าเป็นค่าคนละค่ากันนะครับดังนั้นโหมดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแนะนำว่าในการเปรียบเทียบดูแค่มีนกับมีเดียนเป็นหลักแล้วเอาไปเทียบกับพวกแรงดีกว่าเทียบกับพวกควอไทล์ดีกว่านะฮะเป็นยังไงนะครับมีนกับมีเดียนนะครับถ้ามีนมีค่ามากกว่ามีเดียนอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเบ้ขวาถ้ามีนมันมีค่าน้อยกว่ามีเดียนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าน่าจะเบ้ซ้ายนะครับเพราะว่าถูกดึงลงไปในค่าน้อยนะครับคราวนี้เราจะเข้าไปดูได้ยังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวฮิสโตแกรมนะครับใช้ฮิสโตแกรมนะฮะฮิสโตแกรมนะครับแสดงถึงการกระจายตัวของข้อมูลนะครับก็จะมีกลุ่มที่กระจายตัวอยู่ในจะทำยังไงนะฮะก็เอาค่าจากค่าน้อยมาถึงค่ามากแล้วแบ่งเป็นช่วงนะฮะแบ่งเป็นช่วงของค่านะครับแล้วไปดูซิว่าค่ามันตกอยู่ในแต่ละช่วงตรงนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะฮะที่มันตกอยู่ในช่วงแต่ละช่วงนะครับนับจำนวนขึ้นมานะครับไอ้จำนวนตรงนี้ก็จะบอกถึงว่าค่ามันกระจุกตัวในช่วงนั้นๆขนาดไหนนะครับอันนี้คือฮิสโตแกรมนะฮะก็ฮิสโตแกรมเนี่ยเวลาที่เราพลอตนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้จำนวนบินที่มาแบ่งช่วงมันกี่ตัวด้วยกันนะฮะบินน้อยๆก็จะเห็นภาพรวมนะครับบินเยอะๆก็จะเห็นกล่องที่มันแยกย่อยไปเป็นรายละเอียดนะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้ถ้ามันละเอียดเกินไปก็ไม่ดีนะครับเหมือนเราซูมภาพเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดภาพมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมองเข้าไปแล้วก็จะมันก็จะเหมือนกับภาพมันก็จะแตกประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็
ก็เป็นส่วนที่จะต้องระวังไว้เดี๋ยวเราลองมาพล็อตฮิสโตแกรมกันนะครับด้วย pandas กับด้วย seaborn นะครับคราวนี้ถ้าเราพล็อตด้วย pandas นะฮะเราสามารถพล็อตฮิสโตแกรมดูได้นะครับจากการใช้ตัวคำสั่งตรงนี้ได้เลยนะฮะเราก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการพล็อตอย่างเช่นอาจารย์จะพล็อตตัวเทเนียนะครับก็เลือกคอลัมน์ปุ๊บแล้วก็ใช้คำสั่ง his นะฮะก็จะพล็อตฮิสโตแกรมมาให้นะครับคราวนี้เราสามารถเข้าไปกำหนดตัวพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับเช่น edge color นะครับใส่บอกว่ามีค่า black นะฮะedge color เป็นค่าไม่ใช่ block เป็น black นะฮะใส่ค่าพวกจำนวนบินนะฮะบินนะฮะให้เป็นเยอะขึ้นอย่างเงี้ย20บินนะฮะมันก็จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับพอเข้ามาดูแล้วเห็นรูปนี้นะครับจากรูปนี้เรารู้สึกว่ายังไงบ้างกับข้อมูลเทเนียของเรานะฮะรู้สึกว่ายังไงบ้างเทเนียคือคนที่อยู่ใช้บริการข้อมูลเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วมันเบ้ขวาเบ้ซ้ายจากนี้ไม่ใช่นะฮะข้อมูลตรงนี้หมายถึงอะไรมันมีกลุ่มนึงนะฮะเนี่ยถ้าเกิดมองตรงนี้นะอาจารย์มองตรงนี้อาจารย์ก็จะมองว่ามันมีอยู่กลุ่มนึงนะฮะก็มีกลุ่มนึงนะครับมี data ทั้งหมดอยู่2กลุ่มด้วยกันนะฮะหรือว่าอาจจะมองตรงนี้ก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับ data ตรงนี้มันอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นเหมือนกับเนาะ uniform นะฮะแล้วก็มี2กลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่เสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราต้องเข้าไปดูในรูปครับเราถึงจะพอจะสันนิษฐานได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีการกระจุกตัวเป็นแบบไหนนะครับดูจากค่ากลางอย่างเดียวมันไม่ตอบนะจะเห็นว่าอย่างนี้เลยนะครับก็ฮิสโตแกรมก็จะช่วยในแง่นี้นะครับดูต่อนะครับมันมีประเด็นอื่นอีกนะอันนี้คือถ้าใช้ซีบอร์ดนะคล้ายๆกันนะซีบอร์ดเดี๋ยวจะทำการแต่งอะไรได้มากขึ้นตรงนี้อาจารย์คงไม่ไปพิมพ์ให้ดูแล้วนะก็เราสามารถเข้าไปดูการกระจายตัวได้มากขึ้นนะแต่ก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะเข้าไปดูก็คือไปดูว่ามันกระจุกตัวอยู่ตรงไหนนะวิธีการดูตรงนี้ก็คืออ๋อโทษทีอาจารย์สลับจอไปยังสลับแล้วนะวิธีการดูตรงนี้ก็คือในแกน y ตรงนี้คืออะไรในแกน y ตรงนี้คือจำนวนนับนะครับนะฮะในแกน x ตรงนี้ก็คือช่วงแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งเกิดจากการที่เราเอาค่ามินกับค่าแม็กซ์มาเอาค่าแม็กซ์ลบมินแล้วหารด้วยจำนวนบินนะครับแล้วก็นับจำนวนออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฮิสโตแกรมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเบรกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกมาดูการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ2ตัวแปรนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ2ตัวแปรนี้นะครับเราจะเข้าไปดูว่าถ้า data เป็น category ทั้งคู่เป็น category กับตัวเลขหรือเป็นตัวเลขกับตัวเลขจะวิเคราะห์ข้อมูลกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เบรกกันก่อนนะครับระหว่างเบรกถ้ามีคำถามนะครับใส่มาในแชทได้เลยนะครับก็เบรกกันสัก10นาทีแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ
ครับมาแล้วครับก็มาดูกันต่อนะครับในการเข้าไปสำรวจนะฮะข้อมูลว่าเราจะทำยังไงกันต่อได้บ้างนะครับเห็นนะดูกันนะถ้าเรามีมากกว่า1ตัวแปรเข้าไปดูอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่า data เราเป็นแบบไหนนะ data เราเป็นแบบ category กับ category หรือเปล่านะครับหรือเป็นตัวเลขกับตัวเลขหรือเป็นตัวเลขกับ category นะฮะก็จะใช้วิธีการต่างกันนะฮะถ้า data เราเป็น category ทั้งคู่นะฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าเนี่ยมันคำถามมันจะต่างกันนะฮะดูทีละตัวแปรเนี่ยเราจะเข้าไปดูว่าปกติไหมนะฮะรูปแบบเป็นยังไงกระจุกตัวหรือเปล่านะฮะดูแบบมากกว่า1ตัวแปรเนี่ยเราจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะ2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับเช่นกรณีตรงนี้คือเพศกับตัวช่วงกลุ่มช่วงอายุเนี่ยอยากจะรู้ว่า2ตัวนี้สัมพันธ์กันไหมสิ่งที่เราจะเข้าไปทำแปลงข้อมูลออกมาเพื่อที่จะให้ตอบตรงนี้ให้ได้ก็คือต้องแปลงออกมาให้อยู่ในรูปของ cross tab นะฮะ cross tab เนี่ยจะมีตัวแปร cross tabulation cross tab นะตัวแปรตัวนึงอยู่ในแกนหนึ่งอีกตัวนึงอยู่ในแกนหนึ่งค่าตรงกลางตรงนี้จะเป็นจำนวนนับนะครับว่าแต่ละแถวตรงนี้นะครับมีจำนวนอยู่กี่ตัวด้วยกันนะครับก็วิธีการสร้าง cross tab ใน python เนี่ยก็ใช้คำสั่ง cross tab ได้เลยโดยการกำหนดตัวแปรที่1ซึ่งก็คือ index ก็คือแนวนี้กับอีกอันนึงอันที่2ก็คือกำหนดเข้าไปในเชิงของคอลัมน์นะฮะแล้วก็ใส่ไปอีกแนวนึงนะครับเราจะได้จำนวนตรงกลางที่มาจากการที่ดู2คอลัมน์นี้พร้อมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสลับไปที่หน้าของpython นะครับเราสามารถใช้ pd จุด cross tab นะครับแล้วก็ตัว index นะฮะมีค่าเท่ากับ telco data นะฮะคอลัมน์อาจารย์ใช้ contract ใช่ไหมตัวอื่นก็ได้นะ payment method ก็ได้นะฮะแล้วก็ในเชิงของคอลัมน์นะฮะตัวนี้นะครับก็ให้เป็นตัว telco data เป็นคอลัมน์เชิงเหมือนกันแล้วกันนะครับเราจะได้เป็นว่าในแต่ละวิธีการนะครับมีสัดส่วนของการที่คนจะทำการย้ายค่ายเท่าไหร่ซึ่งจากตรงนี้ถ้าเราดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่า 1,200 1,200 ตัวนี้มัน 1,200 กับ 1,100 มันเยอะกว่าเยอะเลยใช่ไหม 1,300 กับ300นะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะดูว่าไอ้ลักษณะตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราเลือกได้นะครับจริงๆตรงนี้เข้าไปดูในคู่มือนะด็อกของมันนะจะมีตัว normalize นะฮะNormalize ตรงนี้จะมีตัวที่เราเลือกอย่างเช่น Normalize True Normalize True เนี่ยเราจะได้สัดส่วนทั้งหมดนะครับถ้ามองอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว Joint Distribution นะครับ Joint Distribution คุณไหมในสถิตินะ Probability ของ Yes และ Electronic Check อันนี้คือ Joint Distribution จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 15% นะครับถ้าพูดได้ง่ายจากตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าถ้าตอนที่เราทำ normalize เท่ากับ true เนี่ยนะฮะ normalize นะฮะเท่ากับ true เนี่ยค่าที่เรากำหนดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าของถ้าทำอย่างนี้นะครับค่าที่กำหนดเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นค่าของตัว joint นะฮะ distribution เหมือนกับตอนที่เราดูค่า pa comma b นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่า normalize นะฮะเท่ากับค่าคอลัมน์หรือ row นะฮะเช่น normalize เท่ากับ column นะครับตรงนี้เราจะได้เป็น conditional probability นะครับหรือ p อย่าง pa given b นะฮะลองมาดูกันนะนี่ถ้าอาจารย์กดกำหนดตรงนี้ไปบอกว่าเป็นคอลัมน์นะฮะนี่นะครับเราจะได้เป็น PA given B ออกมาตรงนี้ก็คือโทษทีเป็น row นะเป็น row index โทษทีผิด index ไม่ใช่คอลัมน์คอลัมน์มันจะแนวตั้งเนาะเราจะเป็น index นะตาม index ก็คือวิ่งตามตัว index ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละครับรวมกันตรงนี้นะฮะจะได้ค่าออกมาเป็น 100% นะครับก็ตรงนี้เราก็จะได้เป็นค่าที่มัน normalize ตามแกนนี้ก็จะได้เป็น conditional pop ออกมานะครับ conditional pop ก็จะบอกเราว่าเนี่ยนะครับ
จากอัตราส่วนโอกาสที่เราจะเจอแบบ prior มีเท่ากับ 26% ถ้าใช้อิเล็กทรอนิกส์เช็คธรรมดาโอกาสในการเจอจะเพิ่มขึ้นถึงมาเป็น 45% มีโอกาสในการเจออาจจะมากขึ้นเกือบจะ2เท่านะฮะจากปกติแค่ตัวเดียวนะฮะโอกาสเพิ่มขึ้นเกือบจะ2เท่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เข้าไปดูได้นะครับเนี่ยนะครับสามารถไปดูได้ว่าจะมีกลุ่มใดบ้างที่เป็น high risk นะฮะกลุ่มใดบ้างที่จะเป็น low risk นะฮะที่มีความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับคือถ้าเราต้องการจะวิเคราะห์มากกว่าแค่1ตัวขึ้นไปเนี่ยเราสามารถใช้ pivot table มาช่วยได้นะครับ pivot table นะครับเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับจริงๆแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับในตัวของ excel นะครับเราสามารถสร้าง pivot table ได้จากอย่างในสไลด์อาจารย์ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะฮะ telco.pivot table อย่างนี้นะครับ telco data pivot table แล้วกำหนดเข้าไปเลยนะฮะ index อย่างเช่นถ้าเอา index เป็น contract จะเอาตัว column เป็นเชิญนะครับจะเอาตัวถ้าเอาแค่นี้ก็ได้นะหรือจะ value ตรงนี้อาจารย์บอกว่าให้เป็น total chargesเอา monthly charges แล้วกัน monthly charges นะฮะอาจารย์อาจจะอยากดูว่าอัตราเฉลี่ยอยากจะดูว่าค่าเฉลี่ยของเงินที่เขาจ่ายไปใน contract แต่ละแบบเทียบระหว่างคนที่ย้ายค่ายกับไม่ย้ายค่ายใครจ่ายเงินมากกว่ากันในแต่ละเดือนนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ตัวอีกตัวนึงคือ AGG function นะฮะใส่เป็นตัว mean นะฮะมีนตัวนี้ต้องใส่อย่างนี้เครื่องหมายนี้หมายความว่าอาจารย์ใช้อาจารย์พิมพ์ซ้ำอย่างซ้ำไม่ใช่ something พิมพ์เหมือนอย่างเงี้ยนะ telco data monthly charges นะฮะแล้วก็พิมพ์เหมือนจุดมีนนะฮะเวลาใส่เครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เป็นจุดนะฮะต้องมี object ก่อนอีกวิธีนึงคือใส่เป็นตัวฟังก์ชันภายนอกเช่นเอา numpy มา numpy mean อย่างเงี้ยนะเดี๋ยว import numpy ก่อนนะ import numpy as np นะฮะแล้วอาจารย์ใช้ np จุด mean อย่างงี้นะครับเอาตัวเครื่องหมายตรงนี้ออกด้วย np จุด mean อย่างงี้ก็ได้นะฮะมันจะไปเรียก numpy mean ซึ่งเป็นฟังก์ชันอีกตัวนึงขึ้นมาเอามาหาค่า mean นะฮะผลไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันคือฟังก์ชัน mean เหมือนกันนะฮะเพียงแต่แล้วแต่เลือกใช้นะฮะเขาก็มี option ให้เราเลือกได้หลายแบบนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะในการที่จะคำนวณค่าออกมาในสไลด์อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ทำค่อนข้างเยอะขึ้นมานะก็ตรงนี้ก็เอา pivot table มาเทียบ index ระหว่าง payment กับตัว contract กับ payment ในแต่ละอันตรงนี้นะครับแล้วก็เชิญนะแล้วก็ np จุด size ตรงนี้คือทำการนับจำนวนแถวแล้วก็เอามาทำ lambda นะครับที่ axis เท่ากับ1หมายถึงเอามาหาสัดส่วนนะฮะเอามาซัมนะหารซัมตรงนี้ก็หมายถึงว่าเอาแต่ละอันตรงนี้มาหารซัมรวมก็จะได้เป็นเหมือนกับเปอร์เซ็นต์ออกมานะพูดง่ายๆคืออาจารย์เอาตัวแปร2ตัวนี้มาเทียบรวมกันแล้วก็คิดค่า conditional pop นะฮะก็จะได้ว่า conditional pop ที่เป็น yes เนี่ยจะเยอะในกรณีที่เป็น electronic check แล้วก็เป็น month to month เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นออกมาถ้าเป็น electronic check ที่เป็น one year โอกาสอยู่ที่ 18% แต่ถ้าเป็นแบบ electronic check ที่เป็น month to month โอกาสอยู่ที่ 53% นะครับ54% นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราหากลุ่มเซกเมนต์ที่น่าสนใจหรือกลุ่มเซกเมนต์ที่มีปัญหาออกมาได้นะครับก็ฟังก์ชัน pivot table นะฮะก็ได้ได้เหมือนกันนะ pivot table กับ cross tab นะฮะโอเคอันนั้นคือกรณีที่ตัวแปรเป็นตัว category กับ category นะครับถ้าตัวแปรเป็น category กับตัวเลขคราวนี้มี choice เยอะเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะเช่นถ้าเป็น nominal กับตัวเลขทำอะไรทำบาร์ชาร์ตธรรมดาถ้าเป็น ordinal กับตัวเลขนะครับก็ทำบาร์ชาร์ตธรรมดาก็ได้หรือทำลายชาร์ตก็ได้ถ้า ordinal เราเป็นวันที่นะครับถ้าเป็นพวก category distribution ก็ทำพวก histogram ก็ได้หรือ box plot ก็ได้นะครับเราอยากเทียบ category กับหลายประเภทนะฮะทำ box plot ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้นะครับข้างล่างนี้ก็เป็นตัวคือถ้าเกิดเป็นแบบไม่กราฟิกก็ดูตัวการ group by summary ไม่ใช่ summary นะของเรา group by aggregate นะพอดีอาจารย์ลืมแก้มันเป็นใน R นะฮะถ้าเป็นใน Python ก็จะเป็น AGG นะฮะหรือก็วัดสถิติอื่นๆนะฮะได้หลายแบบเลยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าไปดูความสัมพันธ์ประเภทไหนนะครับก็ถ้าเป็นต
ตัว2ตัวแปรเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ความสัมพันธ์เทียบกับ target variable นะฮะว่าสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าคือความสัมพันธ์แบบ linear หรือเปล่าความสัมพันธ์แบบ proportion สัดส่วนหรือเปล่าหรือมีความสัมพันธ์แบบที่เป็น specific มั้ยเฉพาะกลุ่มมั้ยนะครับอยากจะหาสิ่งเหล่านี้เราอาจจะอยากรู้ว่าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวแปรกันเอง input มันมี dependency กันมั้ยตัวนึงขึ้นอยู่กับตัวนึงหรือเปล่าเพราะ machine learning บางประเภทนะครับถ้าตัวแปร input มันให้ข้อมูลเหมือนกันเช่นตัวแปรเรื่องเงินเดือนนะครับกับตัวแปรเรื่องเงินเดือนบวกค่าตอบแทนอื่นๆนะอาจจะไปในทางเดียวกันทำให้เวลาไปวิเคราะห์เนี่ยไม่ค่อยมีผลต่างกันเท่าไหร่ถ้าเราเอาทั้งตัวแปรทั้ง2ตัวไปใช้กับโมเดลเดียวกันมันเหมือนกับให้ข้อมูลซ้ำซ้อนแล้วมันก็จะทำให้โมเดลแย่ลงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับก็มาวิเคราะห์ dependency ได้จะได้เลือกได้ว่าเราจะตัดตัวไหนทิ้งจะเลือกตัวไหนไปนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปเน้นอีกทีตอนที่พี่พูดถึง machine learning นะครับว่าเทคนิคอย่างพวก logistic regression เทคนิคอย่างพวกไอการทำ regression model เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องตรงนี้อยู่นะเรื่อง dependency ตรงนี้อยู่ที่อาจจะต้องจัดการนะครับโอเคเข้าไปประเมินได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการอันนึงถ้าเราต้องการเอาตัวเลขเข้าไปประเมินนะครับวิธีการอันนึงก็คือแปลงจากตัวเลขให้กลายเป็น categoryนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยแต่แปลงจากตัวเลขให้กลายเป็นคัตเตอรี่อย่างรูปนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอาเทนเนียไปเทียบกับเชิร์นนะครับเดี๋ยวจะทำใหม่ละกันนะฮะจะได้ลองดูลอจิกลำดับการคิดตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ขั้นแรกคือมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรามีข้อมูลที่เป็นสองคอลัมน์นี้นะฮะสองคอลัมน์นี้ระหว่างตัวเทนเนียนะครับและตัวเชิร์นเห็นว่ามันเป็นรูปนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมมีเทนเนียร์ผมมีเทอร์เชอร์อย่างนี้อยู่แล้วอยากจะวิเคราะห์ว่า2ตัวแปรนี้มันสัมพันธ์กันไหมนะครับวิธีการอันนึงก็คืออาจจะเอาไปพอตเป็นบาร์กราฟธรรมดาก็ได้นะครับเอ๊คำสั่งอะไรหน้าที่พอตตรงนี้จุดบาร์เลยได้ไหมจุดพอตนะฮะบาร์ x เท่ากับเชิญ์ y เท่ากับเทนเนียร์ใช่ไหมทำไมค้างล่ะเออร์เรอร์แน่ๆเลยอาจจะเอาไปทำตัวบาร์พลอตนะฮะบาร์พลอตนะฮะหรือว่าทำตัวแอปพลิเคชันก่อนแล้วค่อยไปพลอตก็ได้นะฮะดันว่ามันค้างแล้วแหละตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับต้องรีสตาร์ทเคอร์เนลรีสตาร์ทเคอร์เนลเดี๋ยวไปโหลด Data ใหม่ปัญหาคือเดี๋ยวต้องรันบางส่วนของ Clean Data ด้วยน่าจะได้แล้วนะนี่นะครับ2 อันนี้นะครับจะพลอตยังไงดีนะครับว่าเอ๊ะมันมีค่าแตกต่างกันหรือเปล่าระหว่างสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่าง2กลุ่มวิธีการอันนึงที่ทำได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาข้อไอ้คอลัมน์เทเนียเนี่ยนะครับไปตัดกลุ่มนะฮะเทเนียนะครับเนี่ยนะครับคอลัมน์นี้นะครับเอาไปแบ่งกลุ่มนะฮะอาจารย์จะแบ่งกลุ่มโดยใช้ Q cut นะฮะแบ่งออกเป็นอย่างเช่น5กลุ่มนะครับการแบ่งเป็น5กลุ่มมันจะทำให้ data เนี่ยถูกตัดออกเป็น5ช่วงนะครับช่วงที่เท่าๆกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาคอลัมน์อันนี้นะครับไป assign ให้ data เรียกว่า telco data นะครับคอลัมน์ใหม่ชื่อว่าเทเนียบินแล้วกันเนี่ยเราก็จะมีคอลัมน์2คอลัมน์แทนที่จะเป็นที่เป็นแคตตาล็อกทั้งคู่นะครับก็คือ Telco Data นะครับที่เป็นเทเนียบินกับที่เป็นเชิญนะครับนี่นะครับที่เป็นเชิญเป็นแคตตาล็อก2อันเหมือนกันนะฮะจากตรงนี้ก็โปรเซสเดิมครับเอาไปทำ cross tab เอาไปทำอะไรพวกนี้ก็ได้อย่างเช่นผมจะเอาไปทำ cross tab ก็ได้นะฮะ pd cross tabนะครับโดยที่ให้บอกว่าตัว index นะครับมีค่าเท่ากับตัวtenier bin นะฮะแล้วก็ตัว column มีค่าเท่ากับเชิญนะฮะทำแบบนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะนับจำนวนมาให้นะครับ got multiple values for argument index โทษทีแบบนี้นะครับ
เนี่ยครับก็จะได้จำนวนออกมานะครับเอ๊ะทำไมเชิญอ๋อผิด Telco Data คอลัมน์เชิญนะฮะไม่งั้นมันจะคิดว่าเป็นตัวแปรเดียวนะก็ได้ออกมาเนี่ยเทียบกันนะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าแต่ละอันมันสัมพันธ์กันยังไงก็เอาไปทำ normalize เหมือนเดิมก็ได้นะฮะ normalize เท่ากับ index นะเนี่ยครับได้แล้วว่ากลุ่มบนเสี่ยงเยอะกลุ่มล่างเสี่ยงน้อยสัดส่วนลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะบอกความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวนี้ออกมานะครับหรือถ้าเกิดเอาไปพลอตเป็นกราฟนะฮะก็จะได้อย่างในสไลด์ที่อาจารย์ทำมาในรูปนี้นะจะเห็นว่าสัดส่วนของกลุ่ม yes เนี่ยมีค่าสูงในตัวบินน้อยนะครับและพอบินมันมีค่าช่วงที่มันสูงขึ้นสัดส่วนมันเปลี่ยนไปนะฮะสัดส่วนของสีแดงลดลงอันนี้แสดงว่าอะไรกลุ่มเสี่ยงจะอยู่เยอะในกลุ่มที่มีจำนวนของวันในจำนวนของเดือนที่เขามาใช้บริการน้อยๆแล้วความเสี่ยงจะลดลงเมื่อใช้บริการนานขึ้นไปนะครับความเสี่ยงในการที่เขาจะย้ายค่ายนะความน่าจะเป็นจะลดลงนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับอีกแนวนึงของการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นตัวอันนี้ก็แบบแปลงให้กลายเป็นแคตตากรีทั้งคู่นะฮะหรือไม่ก็เราก็ทำการวิเคราะห์ distribution ก็ได้โดยการทำ box plot นะฮะ box plot ก็จะแสดงให้เห็นถึงนะฮะ box plot แสดงถึงอะไรนะฮะนี่อาจารย์มีไปให้ดูนะฮะมันแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลแต่ละกลุ่มนะฮะอันนี้เป็นการดูกลุ่มข้อมูลที่เป็นตาม contract กับ total chart box plot ตรงนี้จะให้แสดงให้เห็นการกระจายตัวโดยที่มันจะบอกค่าตัววัดให้เราตัววัดอะไรบ้างเราไปดูสไลด์ถัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาหน้านี้จะมีตรงนี้ครับค่าเส้นตรงกลางคือค่ามีเดียนกล่องนี้นะครับข้างล่างสุดคือควอทายที่1ข้างบนสุดคือควอทายที่3นะครับช่วงความสูงตรงนี้คือค่า IQR นะครับตรงนี้นะครับดังนั้นกล่องหนึ่งจะ cover ข้อมูล 50% เราใช้ตรงนี้เปรียบเทียบกันได้ว่า 50% ตรงกลางของข้อมูลในแต่ละกลุ่มอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับส่วนค่าข้างบน whisker ตรงนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงจริงๆแล้วใน Python default จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวขอบเขตของ outlier หมายถึงอะไรถ้ามันมีจุดข้อมูลที่ตกเกินจากช่วงนี้ก็คือ Q3 บวก 1.5 IQR หรือ Q1 ลบ 1.5 IQR คือตกเกินในกลุ่มนี้ไปจะถือว่าเป็น outlier นะครับมันจะขึ้นเป็นดัวดาวๆนะฮะที่เห็นอยู่ในนี้อันนี้คือ outlier นะครับนะก็คือกลุ่มที่มันเหมือนกับมีค่าไม่ปกตินะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าอย่างข้อมูลตรงนี้นะฮะดูจากมีเดียนเลยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมีความแตกต่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการโอเวอร์แลปกันอยู่เล็กน้อยนะครับเทียบกับแบบอื่นแต่ก็ยังไม่ถึงค่ามีเดียนสักทีเดียวจะทำให้เราเห็นกลุ่มก้อนของข้อมูลได้ว่า 50% ตรงกลางเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็กรณีทำ box plot นะฮะเรื่องโค้ดเดี๋ยวไปลองทำกันแล้วกันนะฮะนี่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์จริงๆมันจะมี plot ที่คล้ายๆ box plot อีกตัวนึงที่น่าสนใจนะเดี๋ยวอาจารย์นำมาทำให้ดูอันนี้นะครับเช่นอยากจะรู้เรื่องใช้ SNS นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ import เลยเนาะพอดี restart kernel เมื่อกี้นี้ SNS จุด box plot นะฮะอาจารย์อยากจะรู้เนี่ยเอาง่ายๆคือTelco data นะครับเอาเป็น x เป็นตัว payment method ก็ได้นะครับแล้วก็นี่เอาดีกว่า contract นี้แหละง่ายดีนะฮะcontract กับ y มีค่าเท่ากับ monthly charges นะฮะ got multiple values for x ตัวนี้ต้องกำหนด data ด้วยนี่ครับได้ box plot ออกมานะครับ month to month 1 year to year นะครับอันนี้ก็จะแสดงเห็นว่า monthly chart ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าใช้อันนี้กรณีที่อาจารย์ใช้ตัวนี้จะเป็นตัวอันนี้มันรีชาร์ตเนาะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเทนเนียร์ดีกว่าอันนี้เห็นความแตกต่างขึ้นเนาะครับประมาณนี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำพลอตอีกแบบหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะฮะที่คล้ายๆกับ box plot นะฮะเดี๋ยว copy ข้างในแล้วกันที่เก็บพิมพ์นะฮะอันนี้จะมีชื่อว่า SNS จุด violin plot นะฮะนี่ violin plotviolin plot ตัวนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงฮิสโตแกรมนะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น density function หรือฮิสโตแกรมว่ากลุ่มนี้ข้อมูลกระจุกตัวอยู่ข้างล่างกลุ่มนี้ข้อมูลกระจุกตัวอยู่ข้างบนกลุ่มนี้นะครับ extreme ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับมันจะบอกว่าข้อมูลกระจุกตัวอยู่ที่ไหนด้วยนะฮะนี่ก็ตัว violin plot นะครับตีความยากนิดนึงนะมันเหมือนดูฮิสโตแกรมแบบเอียงๆนะฮะแต่ข้อดีคือมันจะบอกถึงว่ามันจะบอกมากกว่าตัวbox plot ในกรณีเรื่องของรายละเอียดการกระจุกตัวนะฮะแต่ก็เปรียบเทียบก็จะดูแล้วมันจะหน้าตาตลกนะฮะไอ้ตัวนี้นะครับก็ violin plot นะฮะ
นะก็จะผลลัพธ์การใช้งานก็จะเหมือน box plot ข้างบนนะถ้าเอาเป็นสแตนดาร์ดที่ใช้งานกันก็ box plot ดีกว่านะครับ เห็นในเปเปอร์ทั่วไปเห็นในการทำงานทั่วไปนะครับอันล่างละเอียดเกินบางทีก็ไม่ค่อยมีข้อมูลที่มีประโยชน์เท่าไหร่นะโอเคนะครับมาถึงตัวสุดท้ายของเรานะคือตัวเลขและตัวเลขนะครับตัวเลขกับตัวเลขเราจะบอกความสัมพันธ์มันยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูตัว scatter plot นะครับดูการ plot จุดนะฮะว่ามันมีการกระจุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นอะไรกันยังไงนะครับได้ว่าตัวแปร2ตัวนี้สัมพันธ์กันไหมนะครับอีกอันนึงคือไปดูในลักษณะของเรื่อง correlation นะครับว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันหรือเปล่านะครับ scatter plot plot ยังไงนะครับมอง data 2แกนตรงนี้นะครับตัวเลข2ตัวเป็นเหมือนคู่ลำดับแล้วเอาคู่ลำดับเนี่ยไปปักเป็นจุดอยู่ในกราฟของเรานะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่า scatter plotนะฮะสาเหตุที่เรียกว่า scatter plot เพราะเราจะดูว่าจุดเนี่ยมัน scatter กันยังไงแบ่งกลุ่มไหมมี2กลุ่มหรือเปล่ากลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งไหมหรือมีความสัมพันธ์กันเป็นแบบเชิงเส้นเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่านะครับ scatter plot มันจะบอกในกรณีอย่างนี้ได้นะครับก็ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เป็นตัวเลขด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็มาดูเรื่องตรงนี้ได้นะครับมาดูการ plot นะอันนี้เรียกว่าเป็น scatter plot แบบ non aggregate นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ plot data จริงให้ดูเลยละกันอันนี้ tenure total chart เนาะเดี๋ยวอาจารย์เอา tenure กับตัวนะใช้ SNS นะจริงนี่ใช้ telco จุด plot จุด scatter นะครับแล้วก็ x มีค่าเท่ากับ tenure นะเอา y มีค่าเท่ากับตัว monthly charges นี่อย่างนี้นะครับก็เต็มเลยนะครับไม่ได้บอกอะไรนะเอา total charges แล้วกันเพราะว่าเรารู้ว่าสัมพันธ์กันอยู่นะครับเนี่ยครับจะเห็นความสัมพันธ์เชิงเส้นของมันว่ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งจ่าย total charge เยอะมันก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมแต่ก็จะเห็นว่ามี2เทรนด์นะเทรนด์ของข้างบนกับเทรนด์ของข้างล่างบ่งบอกถึงว่าจะมีคนที่เหมือนจ่ายอยู่ในขั้นต่ำกับมีคนที่จ่ายอยู่ในขั้นเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่เราสังเกตได้จาก scatter plot นะฮะวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างนี้นะครับตัวนี้มันก็เป็นวิธีการนึงนะแต่จะบอกว่าใน Seaborn มันก็จะมีไลบรารีของ scatter plot ในฟังก์ชันของมันก็ไปดูแล้วกันนะอาจารย์เข้าใจว่ามีให้ดูอันถัดไปนะ SNS scatter นะครับก็อันนี้เป็นการ plot แบบที่เรียกอาจารย์ตั้งชื่อมันว่า non aggregate เอาจุดมา plot เลยการเอาจุดมา plot เลยต้องระวังนิดนึงว่า data ของเราจะต้องอยู่ในยูนิตที่เราสนใจแล้วนะฮะเช่นถ้าเราไปเอาตัว data superstore มาใช้แต่เราอยากวิเคราะห์ line order ผิดนะครับนะฮะถ้าเราไปเอา data superstore มาใช้อยากได้ line order ต้องสรุปก่อนนะครับโอเคนะอ่ะคราวนี้มันมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็น scatter plot เหมือนกันนะแต่เป็นแบบที่อาจารย์เรียกว่าเป็นแบบ aggregate scatter plot aggregate scatter plot ก็คือเรากำหนดกลุ่มเข้าไปก่อนนะฮะเราเตรียม data มาเป็นกลุ่มแบบหนึ่งก่อนแล้วค่อย plot scatter plot เข้าไป aggregate scatter plot แบบนี้มันจะดีถ้าเราต้องการดูภาพรวมหรือข้อสรุปนะครับแต่มันจะไม่ได้บอก outlier มันจะไม่ได้บอกการกระจุกตัวนะครับแต่ไอ้อย่างเงี้ยบอกนะฮะบอกการกระจุกตัวบอก outlier อันนี้ค่อนข้างดีในแง่รายละเอียดอันนี้จะดีในแง่สรุปนะครับก็เลือกใช้สำหรับคำถามนะฮะถ้าคำถามอยากจะดูภาพรวมอันนี้ก็ดีกว่านะก็คือต้องไป aggregate ข้างบนมาก่อนนะจะเห็นว่าอาจารย์ใช้กรุ๊ป by aggregate มาปุ๊บแล้วก็เอาตัว data อันใหม่มา plot นะฮะ scatter plot นะฮะแล้วตรงนี้ก็กำหนดว่า x y มีค่าอะไรนะ hue กับ style ตรงนี้ก็จะไปแบ่งลักษณะสีกับตัว type ของจุดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นการกระจายตัวของมันนะฮะโอเคนะฮะในเชิงของตัวเลขนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเรียกว่าตัว correlation coefficient นะฮะ telco จุด core นะครับtelco จุด core เนี่ยจะบอกความสัมพันธ์ของ data ไอ้คำสั่ง correlation เนี่ยครับมันจะให้ค่าของ Pearson correlation กับเราออกมานะฮะจุด core เนี่ยฮะค่า Pearson correlation coefficient เนี่ยจะบอกว่าตัวแปรทั้งหมดเนี่ยมีตัวแปร2ตัวนะฮะเช่น monthly chart กับ total chart เนี่ยสัมพันธ์อยู่ที่65นะฮะถ้าตัว tenure กับ monthly chart สัมพันธ์อยู่ที่0.24มันจะบอกความสัมพันธ์เชิงเส้นของกันและกันออกมาว่าสัมพันธ์กันขนาดไหนนะครับเราจะรู้ไปทำไมนะครับตรงนี้นะฮะก็บางทีเราจะต้องการดูว่าข้อมูลตัวไหนมันขึ้นอยู่กับกันบ้างค่ายิ่งสูงนะฮะที่เป็นเชิงบวกหรือว่าค่าที่มีขนาดเยอะในเชิงลบนะฮะเช่นออกมาเป็นแบบจุด8หรือลบจุด8เนี่ยหมายถึงมันแปรผันไปด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับ
ไอ้ค่า correlation นี่เราเรียนในวิชาสถิติแล้วใช่ไหมครับค่า covariance correlation ตรงนี้นะฮะได้เรียนไหมเรียนไม่เอ่ยบอกหน่อยว่าไงเรียนจากครั้งที่แล้วใช่ป่ะ Big Data ใช่ไหมครับหมายถึงตรงสมการน่ะตรงสมการจานเช็คก่อนจริงจานมีตัวสไลด์ปีที่แล้วเทอมที่แล้วอยู่นะคือไม่อยากซ้ำนะเผื่อเราเรียนไปแล้วเราจะได้เรียนแล้วอาจารย์สอนใน regression นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปต่อตอน regression นะก็เลยจะพูดถึงเรื่องการประเมินตัวค่า correlation นะฮะว่ามันแปรผันไปด้วยกันนะครับนี่แหละครับค่า correlation นะครับก็จะบอกถึงความที่มันจะแปรผันไปด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เอาพยสาร correlation ออกมา correlation มี correlation แบบอื่นอีกนะครับเช่น Spearman correlation เอาเป็น rank นะถ้า data เราเป็น rank ก็มาเป็น rank บอกลำดับนะอันนี้เอาเป็นพยสารไปแล้วกันนะอันอื่นๆก็เดี๋ยวไปดูเพิ่มเอานะครับก็ช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับตัวเลขนะถ้าจะแสดงผลเป็นกราฟนะฮะทำอะไรดีทำฮิตแมปได้ครับ correlation เนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ฮิตแมปนะฮะฮิตแมปจะบอกว่าตัวค่าตรงไหนมีค่าเยอะหรือค่าน้อยนะครับตรงนี้อาจารย์ใช้ color map เป็น red yellow green นะเปลี่ยนได้นะฮะอยากจะรู้ว่าเปลี่ยนเป็นค่าอะไรลองพิมพ์มั่วๆเข้าไปเดี๋ยวมันจะ error พอ error ไล่ไปดูข้างล่างมันจะบอกว่ารับค่าได้แค่ในเซตนี้เท่านั้นก็ไปทดลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะฮะหรือไป search ในตัว python color map ก็ได้นะฮะตัว seaborn color map นะฮะเดี๋ยวมันจะบอกเองว่า color map ค่าที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยค่าน้อยไอ้ตรงนี้ค่าน้อยนะสัมพันธ์กันน้อยสัมพันธ์กันมากเป็นสีเขียวคือตัวมันเองสัมพันธ์กันมากเนี่ยจะเห็นว่าเทเนียสัมพันธ์กับ total chart ก็ make sense ใช่ไหมครับจ่ายเยอะไปด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะบอกความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลขกับตัวเลขได้นะครับหมดแล้วนะครับของวันนี้นะฮะก็มาถึงส่วนของแลบคราวนี้ทำงานกลุ่มเดิมอันนี้งานอาทิตย์นี้อาจจะน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วต้องเขียนโค้ดเยอะสรุปข้อมูลอาทิตย์นี้คือไปทำกราฟมานะครับไปทำ visualization ของการที่จะไปตอบโจทย์แต่ละอันที่เรามีมานะครับว่าเราจะแสดงผล visualization ที่เอามาอธิบายในอย่างไรได้บ้างนะครับครั้งที่แล้วเราทำโค้ดในการเตรียม data ไปแล้วครั้งนี้ก็ไปเอาตัวนั้นแหละเอาพอร์ตเป็นกราฟนะครับง่ายๆเนาะครั้งนี้นะอธิบายด้วยนะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอธิบายกราฟด้วยนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรส่งเป็น PDF เข้า LEB2 เหมือนเดิมเวลา1อาทิตย์นะฮะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยเกี่ยวกับ lab เกี่ยวกับคลาสนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับการเข้าไปสำรวจข้อมูลนะครับตอนเข้าไปทำเนี่ยใจเย็นๆนะฮะค่อยๆดูค่อยๆสำรวจนะครับอาจารย์ทำ data ใน Kaggle หลายๆอันมานะ data มันมีปัญหาทุกอันน่ะนะฮะดังนั้นเราต้องค่อยๆทำไปจะได้ดูความผิดปกติได้นะครับนี่แหละนะคำถามเข้ามานะครับว่าอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่อยากรู้ว่า degree of freedom คืออะไรนะครับในเชิงของสถิติเนี่ยเวลาที่เราคิดเรียกว่าเป็นภาพรวมขึ้นมานะครับมันจะต้องมีการเอาจำนวนจุดไปหารถูกไหมเราต้องหารด้วยจำนวนจุดเพื่อที่จะหาอย่างเช่นค่าพวก expected value ค่าเฉลี่ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางตัววัดบางตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัว variance หรือ standard deviation นะครับถ้าเรากลับไปดูที่สมการนะเราจะเจอว่ามันเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยนะครับตัวดิฟของมันเนี่ยที่มันซ้ำเข้าด้วยกันเนี่ยมันมีการดิฟแล้วก็ซ้ำกันทั้งหมด n ตัวถูกไหมฮะเนี่ยดิฟแล้วซ้ำกันทั้งหมด n ตัวแต่ตรงนี้เนี่ยค่าข้างในของมันเนี่ยมันเอามาจากความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่าที่เรารู้อยู่แล้วก็คือตัว x bar นะครับตัวนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดคำถามว่า degree of freedom มันคืออะไรนะฮะในกรณีนี้ก็คือมันเหมือนเป็นจำนวนจุดแล้วครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์หารูปที่มันอธิบายง่ายรูปที่มันจะก็คือมันเป็นจำนวนเหมือนกับว่าจำนวนของค่าที่มันมีอยู่นะฮะอันนี้มันก็เหมือนกับความแตกต่างเนี่ยมันอธิบายทั้งหมด n ลบ1ตัวเพราะเราลบ1ตัวทิ้งไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็น degree of freedom นะครับ
ในเชิงของตัวในเชิงของตัวการทดสอบทางสมมติฐานเนี่ยทดสอบทางสถิติเนี่ยมันก็จะมีตัว degree of freedom ตรงนี้เช่นกันนะฮะ degree of freedom ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนจุดปริมาณประมาณหนึ่งนะครับมันจะไปสัมพันธ์กับเหมือนกับช่วงของความน่าจะเป็นได้อย่างไรบ้างนะเช่นว่าตอนที่เราเรียนสถิติตอนผมอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเราเรียนอาจารย์ทางฝั่งสถิติเขาสอนให้เปิดตารางป่ะใช่ไหมเปิดตารางเนาะอาจารย์อ่านโค้ดต้องบอกว่าตอนนี้8 JT ว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่านออกแล้วนะใช่ๆๆก็คือถ้าเปิดตารางใช่ไหมครับเปิดตารางปุ๊บจะเห็นว่าเอา degree of freedom ไปเปิดทำไมเพราะว่าณเคิร์ฟเนี่ยตัวกราฟเนี่ยที่ออกมาในการกระจายตัวที่ต่างกันพอเรามีเหมือนกับจำนวนของจุดที่ต่างกันแล้วเนี่ยโอกาสที่ความน่าจะเป็นมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความต่างกันนะเช่นพวกความน่าจะเป็นน้อยๆมันก็จะสกิลมากหน่อยในบางการวัดนะฮะเช่นพวกแกมมาดิสทริบิวชันหรือพวกแบบไคสแควร์ดิสทริบิวชันในขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่า n เยอะๆจำนวนคนเยอะๆนะฮะ degree of freedom ตรงนี้มันจะเหมือน normal distribution เวลาที่ไปพอเป็นการกระจายตัวออกมานะครับดังนั้นก็จะเป็นตรงนี้แหละไม่รู้ถือว่าตอบไหมถ้าเกิดเอาพูดง่ายๆคือเป็นจำนวนของค่าที่เรายังไม่รู้นะฮะมันเลยเรียกว่า degree of freedom นะฮะคราวนี้มันใช้ต่างกันนะมันมีหลายฟิลนะในเชิงของสถิติเขาจะหมายถึงเหมือนกับนี่แหละค่าที่เรายังไม่แน่ใจค่าตัวแปรที่เรายังไม่รู้นะครับในเชิงของถ้าเป็นสาขาอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการตีความเรื่องของ degree of freedom ตรงนี้ที่ต่างกันอย่างเช่นfield research อาจารย์นะอาจารย์ทำ research ทางด้านเรื่องของการพูดอย่างเงี้ยเขาก็มีการใช้คำว่า degree of freedom เหมือนกันนะแต่เป็นอธิบายว่ามันมีกล้ามเนื้อกี่ตัวที่มาควบคุมการที่จะให้สัญญาณเสียงออกมานะเขาจะไปพูดถึงมันกับเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมี degree of freedom 2-3 ตัวในการที่จะซึ่งเขาจะหมายถึงอะไรหมายถึงมันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อที่แบบควบคุมความตึงของในตัว vocal flow ข้างในเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีการใช้ที่ต่างกันนะแต่เอาเป็นว่าถ้าตีความแบบที่ให้เข้าใจง่ายที่สุดคือค่าที่เรายังไม่รู้คราวนี้เวลาทำงานสถิติเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของการกระจายตัวเรื่องของความน่าจะเป็นเรื่องของ bias ของข้อมูลนะฮะดังนั้นตอนนี้ที่เราเรียนอยู่เราก็จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กับการจะมาคำนวณค่าตรงนี้กับการที่จะไปคิดความน่าจะเป็นนะครับนะครับหวังว่าไปศึกษาดูเพิ่มแล้วกันนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะจริงๆก็ประมาณนั้นมีคำถามอีกไหมในเรื่องนี้ก็ได้ในเรื่องอื่นก็ได้นะโอเคนะครับถ้าไม่มีก็ไปทำแลบกันมานะครับส่งนะครับอาทิตย์หน้าขอความรู้ด้าน health อีกครับ health ไหน เอา health แบบไหนมีหลายแบบ biomed bioinformatics คือที่อาจารย์เคยทำมานะอาจารย์ไปทำวิจัยด้าน biomed กับหมอที่จุฬามานะทำ bioinformatics กับที่ทางสระบทางที่บางขุนเทียนมานะอาจารย์ไปทำเรื่องไอ้สไปรูลีน่าเรื่องของพวกจีโนมใช่ไหมอาจารย์ทำวิจัยของตัวเองเนี่ยคือเรื่องของโมเดลคณิตศาสตร์ของการพูดเป็นนั้นก็จะไปดูเรื่องอนาโตมีในการพูดตรงนี้เอามาทำเป็นแมทโมเดลในการจำลองการทำงานนะอธิบายเรื่องเสียงอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องไหนนี่แหละความรู้ด้านเฮลท์มีหลายด้านนะถ้าอันที่ใช้สถิติเยอะที่อาจารย์เจอนะคือ bioinformatics กับงานถ้าปัจจุบันก็จะเป็นงานใน health data science ของเราก็จะเป็นเอา data อื่นๆมา process ด้วย informatics มันจะแค่แบบเน้นไปแบบ genome RNA อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็น health data science ปุ๊บมันจะมีมากกว่านั้นเป็นข้อมูลโรงพยาบาลบ้างเป็นข้อมูลโอกาสในการเกิดระบาดวิทยาบ้างจริงอาจารย์เห็นว่าอย่าง prior เนี่ยระบาดวิทยาก็ใช้เยอะใช่ไหมในการที่จะมาทำอย่างตอนโควิดมาอย่างเงี้ยนะโอ้โหพูดถึงกันใหญ่นะไอตัวการจะติดเชื้ออะไรพวกนั้นทำโมเดลก็ต้องไปทำโมเดลแคลคูลัสขึ้นมาจำลองการทำงานนะก็จริงๆอาจารย์มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเหมือนกันรุ่นพี่ที่เขาเรียนกลุ่มนึงที่เขาไปเรียน Big Data ไปแล้วเขาก็จบแล้วมั้งเขาไปทำเปเปอร์เหมือนกันข้อมูลโควิดมาวิเคราะห์ทำคลัสเตอร์ลิงหากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำตัวแปรเพิ่มนะแล้วก็ได้ไฟดิ้งออกมาเรื่องของการที่เหมือนกับว่าpolicy ของรัฐบาลที่ใช้กับไม่ใช้มันจะให้ผลแตกต่างกันไหมเรื่องการติดเชื้ออะไรก็ไปวิเคราะห์ได้อันนั้นก็เป็น health data เหมือนกันแต่เป็นระดับ global นะครับ
นั้นนะด้านทำงานด้านนี้นะครับบอกเลยนะทำงานด้าน HDS นะฮะและจริงๆวิศวคอมด้วยนะหรือดาต้าไซน์ด้วยนะหาความรู้เพิ่มเติมเยอะๆนะครับความรู้นอกห้องเรียนนะฮะสำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกวันนึงเราเป็น data science เราอาจจะไม่ใช่ data science แบบ health ก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็น data science แบบ physics ก็ได้ data science แบบ computing อะไรก็ได้ data science ที่ไปทำงานทางด้าน farming ก็ได้นะฮะอาจารย์ทำงานวิศวคอมบางทีอาจารย์ยังไปแบบทำงานตอนนั้นไปทำงานกับทีมไมโครทำเรื่องสไปรูลินาก็มีนะฮะดูเรื่องของ yield แป้งก็มีคือแบบกลายเป็นเราต้องใช้ความรู้หลายด้านมากเลยในการทำงานด้านเนี้ยนะฮะก็เพิ่มความรู้รอบข้างนะฮะจำเป็นนะแล้วก็เรื่องความรู้รอบข้างแล้วก็เพิ่มความรู้เทคนิคอลด้วยนะเทคนิคอลต้องแม่นด้วยนะมันเป็นเครื่องมือหากินนะฮะทำให้คล่องนะแล้วก็รู้รอบเยอะๆนะเป็นข้อดีอยู่แล้วเนาะสนใจอะไรมาคุยกันได้นะอาจารย์ทำมาหลายด้านแล้วนะในเรื่องของ data เนี่ยก็ทั้งเรื่องขายของภาษีขายของไบโออะไรอย่างเงี้ยนะได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดทางฝั่งฟิสิกส์เดี๋ยวจะส่งไปคุยกับอาจารย์อัญชลิสาอาจารย์ปออันนั้นชำนาญกว่านะฝั่งพวกเกี่ยวกับฟิสิกส์เมคานิกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปอเขามาจากสายตรงประมาณพวกนั้นด้วยนะทำนี่แหละทำเกี่ยวกับโมเดลที่เกี่ยวข้องกับทางนั้นนะครับโอเคนะก็คราวนี้แล็บก็ไปทำมาแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งเดดไลน์เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้านะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดตัววิดีโอให้นะครับตอนนี้น่าจะ encode เสร็จแล้วนะเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นไปก็น่าจะดูได้นะครับโอเคนะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับรักษาสุขภาพด้วยครับ